สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอริสาโชองค่ะกระผมนายบุญชัยโชคประสบรวยครับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะคะคือกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ Micro Credential และการศึกษาออนไลน์กับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันค่ะดำเนินงานโดยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะโดยผู้เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะคะมีทั้งบุคลากรของมจท.เองและหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ให้ความสนใจค่ะใช่แล้วครับสำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรามีด้วยกันทั้งสิ้น2ท่านครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.อนุชัยธีระเลืองชัยศรีรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านที่2ดร.กลางใจสิทธิถาวรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาโดยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกิจกรรมในวันนี้จะดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลบุญลืออาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งท่านให้เกียรติเป็นที่ปรึกษางานสัมมนาในวันนี้ด้วยครับก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตเล่ากำหนดการในวันนี้ก่อนนะคะกิจกรรมของเราจะมีทั้งหมด2ช่วงหลักด้วยกันค่ะโดยกิจกรรมในช่วงแรกนะคะจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของ Micro Credential E-learning และระบบไทยมุกโดยคณะวิทยากรค่ะและกิจกรรมในช่วงที่2จะเป็นการร่วมเสวนาโดยวิทยากรทั้ง2ท่านในหัวข้อ Micro Credential และการศึกษาออนไลน์กับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันครับซึ่งในช่วงนี้เราจะมีการถามตอบข้อสงสัยต่างๆซึ่งคำถามจะมาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้ครับและหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในระหว่างการเสวนานะคะสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาในช่องแชทของ Zoom ได้เลยค่ะทางทีมงานจะทำการรวบรวมเพื่อสอบถามแล้วก็ตอบคำถามในตอนท้ายนะคะระหว่างการดำเนินกิจกรรมขอความร่วมมือทุกท่านปิดไมโครโฟนเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการบรรยายด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตส่งต่อให้กับทางท่านอาจารย์สุรพลบุญลือเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวิทยากรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรดร.อนุชัยนะครับธีระเลืองชัยศรีแล้วก็ดร.กลางใจสิทธิถาวรนะครับที่เป็นวิทยากรหลักของเรานะครับทั้ง2ช่วงนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับผู้ที่เข้ารับฟังรับชมนะครับทั้งที่เข้ามาในระบบ Zoom นะครับแล้วก็รับชมทาง Facebook Fanpage ที่เรากำลังถ่ายทอดสดไปอยู่ตอนนี้นะครับก็ในขณะนี้ในห้องประชุม Zoom เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ80ท่านนะครับแล้วก็ที่อยู่บนออนไลน์ตอนนี้ก็กำลังมีการทยอยเข้ามาอยู่นะครับมีการรับชมอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะครับผมครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่เราได้รับเกียรตินะครับเป็นอย่างยิ่งจากท่านวิทยากรนะครับที่จะมาพูดคุยกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบกันเองนะครับว่าตัว MC นะครับซึ่งมันมีบทบาทอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในปัจจุบันและก็อนาคตหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราได้เห็นลักษณะของการเรียนในยุคใหม่นะครับที่เป็น new normal ที่มีการนำเอาสื่อออนไลน์เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนออนไลน์ไปแล้วเนี่ยเราจะมีกระบวนการอย่างไรในการที่จะเทียบโอนหรือนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่ในระบบของเรานะครับตอนนี้วิทยากรทั้งสองท่านพร้อมแล้วหรือยังครับผมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์กลางใจครับอาจารย์ต้องอาจารย์กลางใจครับสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงครับชัดครับครับท่านอาจารย์อนุชัยนะครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับเสียงชัดเจนดีอยู่ครับผมนี่ในช่วงแรกนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์กลางใจได้พูดถึงเรื่องของ MC ก่อนนะครับว่า Micro Credential เนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วมันก็มีความหมายอย่างไรนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมผู้ฟังของเรานะครับได้รับทราบก่อนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อนุชัยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนออนไลน์ในของไทยมูฟเนี่ยนะครับจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะสามารถนำ MC เข้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กลางใจเลยครับสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับ ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์สุรพลนะคะกับสวัสดีอาจารย์นุชัยนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะน้องๆที่จัดงานด้วยนะคะขอบคุณที่ให้มีโอกาสได้มาพูดนะคะ จริงๆแล้วเราอยู่ใกล้บ้านกันมากเลยนะคะชวนมาพูดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเรื่อง Micro Credentialต้องกลางใจค่ะต้องมาจาก KMPDT ETS นะคะเราเป็นหน่วยงานพัฒนาการศึกษานะคะที่เน้นในเรื่องของการทำ Technology Integration นะคะให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะมาคุยกันเรื่อง Micro Credential ด้วย
ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะต้องจะไปค่อนข้างจะท็อปฟิลมากเลยเกี่ยวกับ micro credential framework แล้วเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ได้มาซักถามในหัวข้อที่สงสัยจริงๆกัน ETF เนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานพัฒนาการศึกษาอย่างที่บอกนะคะเราทำเทคโนโลยี development คือเรา develop software ที่สำหรับเรื่องการเรียนการสอนของเราเองนะคะในขณะเดียวกันเราก็ทำเรื่อง tech integration ช่วยแล้วก็ support อาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะรวมถึงใครก็ตามนะคะที่ชอบแล้วก็อยากจะพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยการสร้าง community ค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของ education tech ก็นี่เป็นเว็บไซต์ของเรานะคะเรามี Facebook แล้วก็ channel ต่างๆเอาไว้ติดต่อเผื่อใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับที่เราคุยวันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ก็จะเริ่มด้วยคำถามสำคัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์สุรพลพูดไว้นะคะว่าเราอยากจะรู้ว่า micro credential คืออะไรเมื่อสักครู่นี้ดู list ของคำถามก็เห็นว่ามีหลายๆท่านเลยที่ถามคำถามแบบเป็นคำถามเอาไรเลยนะคะออกมาบอกว่าเอ้ยอะไรคือ micro credential อย่างไรอธิบายให้เข้าใจก่อนนะคะต้องจะพูดว่าอะไรคือ micro credential ก่อนนะคะ micro credential ค่ะนี่เป็น definition ที่เราได้มาจากคนที่มตท.คิดว่าเป็น expert ที่สุดนะคะในเรื่อง micro credentialผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อโอดีเลียนะคะโอดีเลียยังเขาเป็นดีเรคเตอร์ของ Micro Credential นะคะมาจากองค์กร Digital Promise นะคะที่อเมริกาต้องคิดว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เรียกว่ามี Micro Credential มากที่สุดแล้วก็น่าจะเริ่มทำ Micro Credential มาเป็นคนแรกๆเลยนะคะในโลกเขาเพิ่งมาเมืองไทยค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมาที่มจท.มาจากเวิร์กช็อปให้เราแล้วก็เราก็มีคำถามแบบนี้ค่ะถามเขาไปว่า Micro Credential คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขียนมาให้ค่ะจริงๆว่า Micro Credential เนี่ยจริงๆมันคือ digital certification เนี่ยค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการสามารถที่จะใช้ในการ represent หรือ verify individual's competence ใน specific skill หรือถ้าเอา micro credential หรือ digital certification นี่มาต่อกันหลายๆอันเนี่ยมันก็สามารถจะ verify a set of specific skill ได้นะคะก็บอกนี่คือ micro credential คราวนี้พอเราได้ยินอย่างนั้นนะคะจริงๆเราศึกษา micro credential เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นของการหยิบเอาคอนเซปต์ของ micro credential เนี้ยค่ะมา start with a simple idea ทุกอย่างเริ่มต้น simple เสมอนะคะว่าที่มจท.เนี่ยค่ะเรามีความต้องการที่เราอยากจะสามารถที่จะให้อะไรแลกไปกับใบปริญญาแทนที่จะไปเป็นแลกไปเป็นใบปริญญาค่ะแต่เป็นอะไรสักอย่างนึงที่เราให้ผู้เรียนได้เพื่อเป็นการ verify specific skill เพื่อบอกว่าเขาทำอะไรเป็นนะคะก็คือ whatในขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่าเขาทำเป็นด้วยวิธีการอะไรก็คือ how เราอยากจะมี certification หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เขาค่ะเพื่อ verify ตรงนั้นแล้วเราอยากจะ make sure ว่ามันเป็นดิจิทัลเพราะว่าเราอยากจะสามารถจะ double click เข้าไปในมันนะคะแล้วเห็นว่ามี data อยู่ข้างใน data นี้จะบอกว่าใครเป็นผู้ที่มีความสามารถนั้นความสามารถนั้นที่ specific คืออะไรเรารู้ได้ยังไงว่าเขามีนะคะมี criteria ชัดเจนในการบอกแล้วอะไรเป็น evidence ของความสามารถของคุณคนนี้ที่บอกว่า Mr. Love Learning เนี่ยมีความสามารถเนี่ยนะคะ analyzing sales data and predict future trend blah 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 เนี่ยค่ะเขามี evidence อะไรเป็นตัวบอกแล้วเราเชื่อ evidence นั้นไหมเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยไอเดียแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะให้อันนี้เป็นการ verify ว่าผู้เรียนทำอันนี้เป็นผ่าน digital badge นะคะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะดีเนาะจาก simple idea เนี้ยค่ะเราก็เอามาคิดว่าโอ้โหถ้าจะทำอย่างนี้ได้จริงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยระบบจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะ complicate เลยที่ Digital Promise เนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่า ecosystem นะคะของ micro credential ซึ่งหลักๆเนี่ยประกอบไปด้วยคน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยคือ earner ก็คือ learner เนี่ยค่ะก็คือคนที่จะเข้ามา earn micro credential คือเข้ามา earn digital badge กลุ่มที่2อยู่ตรงกลางนะคะคือ issuer ก็คือผู้ที่เป็นคน award micro credential นะคะก็คือองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามค่ะที่มี expertise ในเรื่อง competency development นั้นๆเราพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าไปบอกเขาแล้วเขาก็จะเชื่อค่ะว่าถ้าให้ expert คนนี้เป็นคน verify เนี่ยแปลว่าคุณมีความสามารถจริงๆประมาณนั้นซึ่งใน issuer ในองค์กรของ issuer เนี่ยค่ะก็จะต้องสามารถที่จะ manage คนประมาณ3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็น designer คือคนที่มา design micro credential กับกลุ่มที่เป็น assessor คือคนที่เป็นมีหน้าที่ assess evidence ของ micro credential ที่ earner เป็นคน submit เข้ามาแล้วก็ optional นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะสอนให้เขาพัฒนาความสามารถให้เขาทำอันนี้ได้ทำอันนี้เป็นได้ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมี instructor หรือคนที่เป็นคนพัฒนาผู้เรียน facilitator หรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อ
แล้วนี่กลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มที่เมื่อกี้ต้องเห็นเลยถามแล้วมีหลายคนถามมามากว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า micro credential เนี่ยมันจะไปใช้ได้จริงนะคะถ้าไม่มีกลุ่มนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะคือ recognizer recognizer ก็คือองค์กรหรือหน่วยงานนะคะที่จะ recognize คุณค่าของ micro credentialยกตัวอย่าง earner ของเราคนนี้นะคะชื่อน้องเบนซ์น้องเบนซ์มา earn micro credential ที่มจท.แล้วก็น้องเบนซ์เนี่ยกำลังจะย้ายสายงานนะคะปกติเนี่ยทำมีเดียอยู่นะคะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนงานไปเป็น data engineer สมมุติว่านะคะใครจะเชื่อถูกป่ะคะว่าน้องเบนซ์ทำอันนี้เป็นมจท.จะเป็นคนให้ set of micro credential แล้วน้องเบนซ์เนี่ยจะเอาไอ้ micro credential เนี้ยไปสมัครงานค่ะไปสมัครงานที่ไหนคะสมมติว่าสมัครงานที่ IBM เพราะฉะนั้น IBM เนี่ยค่ะเป็น recognizerเห็นด้วยว่า ecosystem ของมันเกิดขึ้นเมื่อ issuer issue micro credential ไปให้ learner หรือ earner นะคะแล้ว earner เนี่ยได้เอา micro credential ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับเขานะคะผู้เรียนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากได้ digital badge นี้ก็ได้อยากจะเข้ามาเรียนรู้เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะของคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยว่าอยากจะเอา micro credential เนี่ยไปแชร์หรือเปล่าหรือว่าอยากจะได้ competency นี้เนี่ยเพื่อตอบโจทย์หรือว่ามาฟิกซ์ปัญหาหรือว่ามาเป็นโซลูชันนะคะของ career หรือว่าของการทำงานของเขาเอง flow นะคะในการที่คนคนหนึ่งจะ earn micro credential เนี่ยเป็นแบบนี้มองจากซ้ายมือค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนมาทางขวามือผู้เรียนเนี่ยค่ะหรือ earner เนี่ยจะเข้ามาเพื่อ explore นะคะ micro credential หรือว่าจริงๆแล้วเข้ามาเลือกนะคะว่าฉันอยากจะมาพิสูจน์ความสามารถหรือ verify ความสามารถสมมติว่าเขาเลือกแล้วเมื่อกี้นี้เราพูดกันเรื่องของ data engineering ใช่ไหมคะสมมติว่าอยากจะทำ data analytic เป็นอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยในระบบเนี่ยค่ะจะถามเขาเลยว่าโอเคคุณคิดว่าคุณทำ data analytic เป็นหรือเปล่าถ้าใช่นะคะช่วย submit evidence มาให้ดูหน่อยเพราะฉะนั้นระบบจริงๆแล้ว in a nutshell เนี่ยถามว่า show us what you know บอกมาหน่อยสิว่าคุณทำได้จริงไหมนะคะผู้เรียนหรือ earner เนี่ยค่ะเขาเป็นคนพิจารณาเองเขาต้อง make decision ค่ะใน point นี้ว่าจริงๆฉันทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำอันนี้เป็นอยู่แล้วนะคะเขาสามารถจะเอางานของเขาที่เขาทำในเรื่อง data analytic เนี่ยค่ะเข้ามา submit เพื่อเป็น evidence ของความสามารถนี้ได้นะคะส่งมาให้เราแล้วถ้าเราตรวจเนี่ยเราทราบว่าโอเคความสามารถเขามี criteria ของการทำได้ทำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็ award micro credential ในทางกลับกันถ้าเขายังไม่มั่นใจพอว่าเขาจะทำอันนี้ได้หรือยังทำไม่ได้เขาสามารถลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็มาเลือกเรียนค่ะจาก learning unitหรือว่าต้องใช้คำว่าแพลตฟอร์มค่ะที่เราสร้างมาเพื่อ support learning นะคะซึ่งในนี้ก็เป็นได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์คอร์สไม่ว่าจะเป็นโหมดของ hands on learning จะจัดเวิร์กช็อปจะให้วิดีโอมาเรียนเหมือน Udemy เนี่ยแล้วแต่เลยค่ะว่าเราจะไปจัดการเรียนการสอนเนี่ยให้เกิดขึ้นในโหมดไหนอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ย micro credential เนี่ยถือว่าเรา recognize การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกโหมดที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็น formal learning หรือว่า informal learning เขาจะไปเรียนรู้ในงานก็ได้นะคะจนกว่าเขาจะพร้อมนะคะแล้วก็ confident พอที่จะมา submit evidence ข้างบนเนี้ยค่ะเราถึงจะ award micro credential คราวนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเวลา submit evidence online เนี่ยเขา submit evidence ประเภทอะไรกัน evidence ที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะเป็นต้องใช้คำว่า work sample เป็น work sample ที่เป็นตัวบอกค่ะว่าเขาทำอันนี้ได้เป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะให้คนนี้ค่ะทำออมเล็ตให้ดูผู้หญิงคนนี้ทำออมเล็ตให้ดูเขาก็เอาวิดีโอของเขาในงานของเขาสมมติว่าเขาเป็นเชฟถ่ายตั้งไว้แล้วก็ไม่มีการตัดต่อส่งมาให้เราดู8นาทีรวดว่าโอเคฉันทำออมเล็ตเป็นนะ demonstrate skill นั้นหรือผู้ชายคนนี้ค่ะทำ data analytic เป็นเขาอาจจะต้อง describe วิธีที่เขาทำ data analytic set นี้ออกมาบอกว่ามีประโยชน์อะไรหรือคนทำดีไซน์เขาอาจจะ portfolio มา submit ให้เราดูนะคะถ้าเราอยากจะเช็คauthenticity ของมันว่าคนคนนี้เป็นคน submit evidence นี้แล้วเป็นของเขาจริงหรือเปล่านะคะเราอาจจะมีการ add on feature ต่างๆเช่นการ recheck หรือว่าสอบ oral exam ผ่าน Zoom นะคะเพื่อ discuss กันว่าอันนี้เป็นงานคุณจริงไหมคุณคิด parameter นี้มาได้ด้วยวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ว่าเราจะ design นะคะวิธีการ assessment นะคะเพื่อให้เรามั่นใจค่ะว่าคนคนนี้ทำได้ทำเป็นจริงๆมจท.ค่ะร่วมงานกันกับ Digital Promise แล้วเราในปีนี้ค่ะช่วงโควิดนี่เลยนะคะเราทำ pilot นะคะกับ Digital Promise ใน micro credential ทั้งหมด10ตัวซึ่งเราทำ3ตัวเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปขึ้นที่ Digital Promise นะคะแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยกำลังทยอยออกไปอยู่ใน pipeline ของเราคราวนี้ต้องหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าต้องคิดว่าหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมอ่ะมันมีวิธีการนะคะต้องเยอะแยะนะคะที่เราจะเอาไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนนะคะการศึกษาได้นะคะในโหมดออนไลน์หรือว่าใช้เทคโนโลยีมันเป็นตัวช่วยนะคะจริงๆแล้วต้องอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าวิธีการมองค่ะ
หรือว่า purpose นะคะของการที่หลายๆมหาวิทยาลัยหลายๆองค์กรเนี่ย shift ตัวเองไปสอนออนไลน์หรือว่าไปใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยต้องมาแตกต่างกันที่มจท.ค่ะเรามีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการศึกษาเนี่ยจากโหมดเก่านะคะที่เราใช้เวลาเป็นแกนโหมดที่ใช้เวลาเป็นแกนต้องเอารูปนี้มาให้ดูเพราะว่าต้องอยากให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็เข้าใจไปด้วยกันว่าเวลาที่เราบอกว่าเราใช้เวลาเป็นแกนเนี่ยค่ะแปลว่าเราใช้วิธีการบริหารจัดการของเราเป็นตัวตั้งเนาะเรามีผู้เรียนเข้ามาเป็นแบตช์ถูกป่ะคะแล้วคนแบตช์เนี่ยเทอมหนึ่งพอตอนปลายเทอมจุดแดงๆเนี่ยค่ะเราก็มีเอ็กแซมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาทำไม่ได้ถูกป่ะคะเขาอาจจะถูกออกไปจากระบบคนที่ทำได้ผ่านก็ขึ้นไปในเทอมถัดไปวิธีการศึกษาแบบนี้ที่เป็นฟิกซ์ไทม์เนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามัน lift out ในเรื่องของ quality มากเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากจะให้ learning เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นในโหมดนี้ค่ะในโหมดที่ใช้ความสามารถเป็นแกนซึ่งเราตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่คนคนนึงเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วเขาก็ demonstrate ในสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วถ้าเขาทำได้แต่ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ไปเรียน what they need แค่เท่าที่เขาจำเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรา offer ไปทั้งสำหรับของการเรียนรู้ค่ะในข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยเขาอาจจะทำได้7ข้อแล้วก็ได้แล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ที่เขายังไม่ทำไม่ได้อีก3ข้อเนี่ยเขาก็ไปเรียนแล้วก็ไปสะสมไปฝึกฝนจนกว่าจะมั่นใจอะค่ะแล้วก็มา submit evidence แล้วก็ move on when ready เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการศึกษาแบบนี้ค่ะเราจะมีการศึกษาที่ใช้ความสามารถเป็นแกนคือเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งซึ่งเป็นระบบในฝันเลยนะคะที่เราจะเห็นแล้วก็อยากจะทำให้เกิดนะคะเราคิดว่า micro credential จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการไปสู่ตรงนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เป็น driving force สำคัญนะคะสำหรับการทำ micro credential นะคะหรือว่าการมา explore เรื่องของ micro credential ของมจท.คือว่าจะเห็นได้ว่าปกติแล้วค่ะเวลาเราจะ verify skill ให้คนคนนึงเนี่ยค่ะในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเรา verify skill ให้เขาผ่าน by transcript 1ใบตอนที่เขาจบแล้ว4ปีเพราะฉะนั้นพอเราให้ใบนั้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็แทบจะบายบายเลยค่ะกับผู้เรียนถูกป่ะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นตลอดชีวิตถูกป่ะคะผู้เรียนคนนั้นเนี่ยเข้าไปในอุตสาหกรรมนะคะเขากลายเป็น season employee นะคะเขาเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับองค์กรหลังจากที่เขาจบจากมหาวิทยาลัยไปจริงๆแล้วเขาไป develop skill อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่ง skill เหล่านั้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถจะไปช่วยเขาพัฒนาต่อก็ได้นะคะหรือไป verify เขาว่าเขามีสกิลนั้นจริงๆก็ได้ค่ะเราพยายามที่จะไปหาช่องว่างตรงนั้นนะคะว่าเราสามารถที่จะ make ทำให้ตัวเองค่ะ relevant กับเขาเนี่ยต่อไปยาวๆได้ยังไงบ้างอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยค่ะในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยคือเราอยากจะพยายามจะสลัดตัวเองออกมาจากภาพนี้ค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่า analogy ที่เรามองนะคะว่าหลายๆที่อะค่ะในหลายๆองค์กรเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมองมหาวิทยาลัยคล้ายๆกับ bachelor degree ของเราค่ะหรือ degree ที่เราจบปี4เนี่ยค่ะมันเป็นตะแกรงร่อนเนาะแล่นร่อนคุณภาพจบจากจุฬารูตรงนี้น้อยหน่อยสมมตินะคะจบจากบางมดรูตรงนี้อาจจะใหญ่หน่อยนะคะมันอาจจะมีพลาดมาบ้างอะร่อนไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครยังอยู่ตรงนี้หรือได้ bachelor degree มาก็พอจะใช้ได้ใช่ไหมคุณภาพคือเขาก็ให้ value ผ่านแบรนด์นะคะถูกป่ะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อคุณภาพของการศึกษาเนี่ยบางทีมันก็เชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างนะคะเขาก็เอาตะแกรงอีกขั้นหนึ่งค่ะมาร่อนนะคะเฮ้ยจบปอตียังทำงานนี้ได้เลยเฮ้ยเอาปอโทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอาจบปอโทเอาตะแกรงที่มันถี่กว่านั้นมาร่อนอีกค่ะจะเห็นว่าเราก็ไม่อยากจะเป็นตะแกรงร่อนตลอดไปเนาะแต่ว่าเราอยากเป็นอะไรคะจริงๆแล้วถ้าเราจะเป็นตะแกรงร่อนนะคะให้ HR ของบริษัทได้หาคนที่มีคุณภาพเข้าไปทำงานเราก็อยากจะ make sure ค่ะว่าเราเป็นตะแกรงที่ไม่มี rule เลยเราร่อนได้จริงๆเลยแล้วเราสามารถจะร่อนได้ใน very specific skill นะคะว่าเขาทำอะไรได้ทำอะไรเป็นซึ่งมันจะตอบ need นะคะที่มันมีคุณค่ากับการทำงานได้จริงๆนะคะเพื่อที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้เอา expertise ที่เรามีอะค่ะไปตอบโจทย์ปิดเพนพอยต์ของอุตสาหกรรมแล้วก็ชีวิตนานๆนะคะของผู้เรียนได้คราวนี้มาพูดถึง micro credential framework กันบ้างนะคะเพื่อจะทำอันนั้นให้ได้เรียกว่า adopt เลยนะคะ framework จาก digital promise มามีหลายๆท่านถามว่าอะไรคือ micro credential มันแตกต่างจากออนไลน์คอร์สยังไงอะไรเงี้ยนะคะอาจจะ reserve conversation นี้ไว้เดี๋ยวไปคุยตอนที่เรา discuss กันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำตอบของต้องอาจจะบอกว่าไม่อยากจะเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าmicro credential มันก็มี framework ของมันเองเนาะ online course เขาก็มี purpose แล้วก็มีที่มาที่ไปของเขาเองเหมือนกัน micro credential เนี่ยเขาคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่ในการวาง framework ของเขาเนี่ยเขาวางให้มันเป็น competency based แล้วก็เขาวางให้มันเป็น job specific คือให้มันตอบโจทย์ career development ของคนที่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเขามี assumption มากเลยค่ะอยู่ในใจว่าคนที่ทำงานแล้วไม่มีเวลามาเรียนหรอก
หมายความว่าเขาไม่มีเวลามานั่งเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยหรือว่ามาเรียนกับอะไรนานๆที่เป็น time based ที่เราบอกว่าจะต้องมาเรียนคอร์สนี้9เดือนนึกออกไหมคะกับเราถึงจะเรียกว่าผ่านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมี assumption นั้นแล้วก็ digital promise เนี่ยค่ะเขาทำ micro credential ออกมาเพื่อบุคลากรที่เป็น educator โดยเฉพาะออกมาเพื่อครูแล้วก็อาจารย์ทั้งในระดับ high ed แล้วก็ระดับพวก high school ต่างๆครูกับอาจารย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดเรียนได้ถูกป่ะคะการเรียนการสอนต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพื่อมาเข้ามาในมหาวิทยาลัยถูกป่ะคะมาเรียนปริญญาอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้น micro credential ที่ digital promise ออกมาหรือว่า framework ของเขาค่ะออกมาเพื่อจะ provide competency based job specific ที่ผู้ที่เป็น earner เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองออกมาจากงานในขณะเดียวกันเนี่ยทุกๆ micro credential ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยทุกๆ method เขาใช้คำว่า key method ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา competency เนี่ยค่ะจะต้องมี research back หมายความว่าจะต้องถูกอ้างอิงได้ใน research ว่าทำไมเราถึงใช้กระบวนการนี้ในการพัฒนาสิ่งนี้นะคะ personalize หมายความว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนหรือ earner เนี่ยค่ะสามารถจะมา pick pathway ของการเรียนรู้เนี่ยเพื่อตอบโจทย์ career development ของเขาจริงๆอ่ะค่ะไม่มีการ fix ว่าใครจะต้องเรียนอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเขา recognize ในทุกโหมดอย่างที่ต้องบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือทั้ง formal แล้วก็ informal ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้เรียนหรือ educator เนี่ยค่ะสามารถจะไปเรียนรู้ได้จากงานเลยค่ะสมมุติว่า micro credential เนี่ยเป็นเรื่องของการสอน active learning แล้วกันนะคะบุคลากรคนนี้หรือคนที่เป็น earner คนนี้ค่ะสามารถที่จะเอา evidence จากงานในการที่เขาเรียนรู้การสอน active learning หรือ experience จากการสอน active learning portfolio จากการสอน active learning ผลงานของนักเรียนที่เขาสอน active learning ทั้งหมดนี้ค่ะเอาเข้ามาเป็น portfolio แล้วก็ submit เข้ามาในระบบได้เพื่อเป็น evidence ว่าเขาสอน active learning เป็นจริงๆนะ on demand แล้วก็ shareable แปลว่าถ้าเราได้ออกมาเป็น digital batch เนี่ยมันจะสามารถแชร์ได้ stack ได้เอามาต่อกันเป็นเหมือน Lego อะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเลโก้ชิ้นหนึ่งมันอาจจะดูไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แต่ว่ามันเสร็จสรรในตัวมันเองแต่ถ้าเราเอาเลโก้นี้มาต่อกันมันสามารถจะต่อไปเป็นดอกไม้เป็นบ้านนึกออกไหมคะมี value ค่ะมากกว่า sum of its own ค่ะในทางไหนอยู่กันแล้วก็อยากจะให้มันเป็นดิจิทัลด้วยเพราะว่าเราอยากจะให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมค่ะเขาก็มา submit evidence ตลอดเวลาก็เลยมีส่วนที่เป็น component ของความเป็น on demand เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้น competency based research back personalized on demand แล้วก็ shareable เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ micro credential ค่ะสำหรับผู้ที่จะมาดีไซน์ micro credential นะคะฟังดูเหมือนจะยากนะจริงๆก็ไม่ได้ยากมากนะเดี๋ยวต้องจะให้ดูตัวอย่างด้วยนะคะ digital committee ทำ template ของการดีไซน์ออกไว้บอกว่าถ้าจะมาออกแบบ micro credential ด้วยกันนะก็คือจะต้องใส่ข้อมูลพวกนี้นะคะมีดอทๆๆประมาณนี้คือ1มี title ที่ specific ที่บอกว่าคนคนนี้จะทำอะไรได้ทำอะไรเป็นเขาพูดด้วยค่ะว่าให้บอกไปเลยว่าไอ้ตัว title เนี้ยมันตอบ competency อะไรแล้วเขาอยากจะให้ competency เนี้ย specific คำว่า specific ของเขาไม่ใช่เล็ก specific หมายความว่าแคบนะคะคือทำอะไรได้ด้วยวิธีการอะไรด้วยเรา put in detail ของกระบวนการหรือ process ของการทำได้ทำเป็นไปเลยนะคะในชื่อของ micro credential แล้วก็บอกว่า key method ในการใช้ในการ develop คืออะไรบ้างแล้วก็ elaborate คือลง detail ของ key method เนี้ยว่าเป็นอะไรบ้างโดยไอ้ key method เหล่านี้ค่ะจะต้องมี research back คือมี research support ว่าเราไปอ้างอิงมาจาก article ไหน journal ไหนหนังสือเล่มไหนอะไรยังไงบ้างในขณะเดียวกันน่ะก็ออกแบบวิธีการว่าเราจะวัดว่าคนคนนี้ทำได้ทำเป็นจาก evidence อะไรบ้างจะให้เขา submit evidence กี่ชิ้นนะคะในแต่ละชิ้นมี criteria อะไรบ้างนะคะเมื่อออกแบบทั้งหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะมาใส่เป็น option นะคะคือให้ resources กับคนที่เป็น learner ว่าคุณไปเรียนในลิสต์เนี้ยทั้งหมดเนี่ยข้อ1 2 3 4 5นะคะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะคะแล้วแต่เขาคือให้เป็น list of option นะคะเป็น learning resources ไปให้ผู้เรียนจากเมื่อกี้ที่ต้องอธิบายไปรูปคร่าวๆนะคะของมันก็คือ design component ของมันนะคะแบ่งออกเป็น3ก้อนนะคะคือมีก้อน learning outcome คือก้อนสีเหลืองมีก้อน assessment คือก้อนสีน้ำเงินแล้วก็มีก้อน resources คือก้อนสีเขียวจะเห็นว่า in a nutshell เนี่ยนะคะมันคล้ายๆกันเลยค่ะกับ triangle of effective learning and teaching นะคะมี learning outcome ถูกไหมคะมีวิธีการวัดว่าเอ้ยเรารู้ได้ไงว่าเขาทำอะไรได้ทำอะไรเป็นมีวิธีการ support learning แต่ส่วนที่ micro credential เน้นนะคะคือส่วนสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะคะก็คือมีเป้าที่ชัดเจนว่าคุณจะต้องทำอะไรได้ทำอะไรเป็นมีวิธีการวัดว่าคุณทำอันนั้นเป็นหรือเปล่าส่วนสีเขียวเนี่ยเป็น option ซึ่งผู้เรียนมีสิทธิ์เลือกนี่เป็นตัวอย่างค่ะของ micro credential ที่ทำเสร็จแล้วนะคะกับ digital promise มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งด้วยความที่มันเป็น pilot ที่ทำขึ้นมาในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะคะเราก็ทำขึ้นมาค่อนข้างจะใน
ฟิลที่แตกต่างหลากหลายอันแรกเราทำในเรื่องของ constructive alignment principle ที่เอาไว้สำหรับออกแบบการเรียนการสอนนะคะเราจะใช้อันนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเราก็มี competency ในเรื่องของการ plan learning unit นะคะ using constructive alignment principle ต่างๆในการ plan session planning ต่างๆอันที่2เป็น micro credential ในการ provide corrective feedback เกี่ยวกับเรื่องของถ้าสมมติอาจารย์ท่านไหนสอนภาษานะคะอันนี้จะช่วยท่านได้นะคะคือทำยังไงเราถึงจะสามารถ provide effective feedback ค่ะให้กับผู้เรียนที่เรียนภาษาที่เป็นภาษาที่2เนี่ยนะคะให้เขาสามารถจะเอา feedback เนี้ยกลับไปใช้นะคะพัฒนา cognitive development ในเชิงของ language skill development ของเขาได้ทันทีอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของมาจาก business school ของเรานะคะ GMI เราทำในเรื่อง system thinking สำหรับ business สำหรับ leader เรื่องของการพยายามจะทำยังไงดีถึงจะช่วย leader เนี่ยให้เขามองเห็น long term business value นะคะผ่านวิธีการคิดแบบ system thinking โดยผู้ที่เป็น designer เนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็น designer ที่ทำงานในมจท.ทั้งหมดทั้ง3ท่านอย่างรูปที่ท่านเห็นนะคะท่านแรกเป็นอาจารย์กิติกานะคะท่านสองเป็นน้องจูนจากทีมไมโครเครดิตเชียลนะคะที่สามเป็นอาจารย์การดานะคะจากจีเอ็มไอ example ของไมโครเครดิตเชียลที่อื่นๆจริงๆแล้วเรื่องไมโครเครดิตเชียลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มจท.คิดเองนะคะจริงๆที่อื่นเขาทำกันมาเยอะแยะแล้วนะคะ example ที่เป็นที่อื่นเนี่ยถ้าหลายๆท่านสนใจแล้วก็อยากจะดีฟลงไปในเรื่องไมโครเครดิตเชียลจริงๆต้องแนะนำอย่างมากนะคะให้เข้าไปดูนะคะที่ digitalpromise.org นะคะ/initiative/educator-micro-credential ถึงหน้าปัจจุบันนี้ค่ะปี2020เนี่ยเขามี micro-credential ที่สำหรับเอาไว้เทรน educator อย่างพวกเราๆเนี่ยค่ะ600กว่า 50% ของ micro-credential นั้นเลยเนี่ยฟรีนะคะเราสามารถจะไป submit evidence นะคะแล้วเขาตรวจ evidence ของเราให้ฟรีเพราะว่าที่ Digital Promise เนี่ยเขามีแนวคิดในการทำงานว่า50 submission แรกนะคะของ micro credential ที่จะ submit เข้าไปได้เนี่ยเขาจะตรวจให้ฟรีเหมือนคล้ายเป็น pilot สำหรับเขาด้วยแล้วก็เขาจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ rubric ให้มัน fit กับผลงานจริงๆของ earner ที่จะเอาเข้าไปตรวจนะคะในระบบด้วยนะคะอีกอันหนึ่งที่ต้องแนะนำอย่างมากเลยสำหรับคนที่อยากจะออกแบบ micro credential ใน discipline อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับ education นะคะไปดูที่ edubits.nz อันนี้เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่นิวซีแลนด์กับรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเขาทำอันนี้ในระดับประเทศเลยนะคะเพื่อพัฒนา micro credential ออกมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาทำมาในหลายสาขาที่ต้องใช้นี่เป็น example เพราะว่ามันดันตรงกับมหาวิทยาลัย Science Tech อย่างที่มจท.นะคะมันมีเรื่องเกี่ยวกับ manufacturing and technology ด้วยนะคะมีเรื่องของ energy ด้วยนะคะเข้าไปดู example นี้มันกันได้แล้วก็จะเห็นชัดๆเลยค่ะว่ามันเป็นระบบที่อย่างที่เราโค้ดเมื่อกี้นี้นะคะ show us what you can move on when ready จริงๆเขาคิดต่างนะคะค่าตรวจ evidence ของในแต่ละ micro credentialนะคะท่านจะเห็นว่าอย่างเรื่องของเนี่ยค่ะ beauty industry นะคะ show us you know how to demonstrate apply safe working practice เห็นไหมคะตัวอย่างแรกนะคะเขาคิดตังค่าตรวจ evidence เนี่ย99เหรียญ New Zealand แล้วเขาก็บอกด้วยค่ะว่า micro credential เนี่ยจะ earn credit ของ EDUBITS เนี่ยทั้งหมด5เครดิตนะแล้วมันเนี่ยเป็น learning ที่อยู่ใน level 3หรือเป็น competency ที่อยู่ใน level 3ซึ่ง level 3เนี่ยมันเหมือนกับ TQF ของเราค่ะอย่าง Thailand Qualification Framework มันจะมีเลเวลของมัน High Education อยู่เลเวล6เป็นต้นไปแบบนั้นนะคะอันนี้อยู่ในเลเวล3ก็คือจะต่ำกว่า High Education นิดหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีการ Benchmark เลเวลพวกนี้ค่ะในการดีไซน์ Micro Credential ในระดับประเทศค่ะเพื่อทำ Micro Credential ออกมาเพื่อพัฒนาคนของเขาหรือเพื่อ Verify Skill เหล่านั้นค่ะต้องคิดว่าต้องจะจบไปแค่นี้ก่อนเผื่อเอาไว้คุยกันทีหลังค่ะแล้วไว้มีคำถามด้วยเราไว้คุยกันเรื่องนี้ในเจาะลึกอีกทีนึงค่ะครับผมครับก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ต้องดร.กลางใจนะครับทิฐาวรนะครับผู้ช่วยอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้นำเสนอไปจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องของ MC นะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับถ้าผมสรุปก็คืออาจจะมีลักษณะที่เป็น3ส่วนใช่ไหมครับคือคนที่ดีไซน์นะครับดีไซน์แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของผู้ที่ออกแบบไว้ใช่ไหมครับว่าจะมีอะไรบ้างคนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น earner ก็คือคนที่จะถือไอ้ตัว MC นี้ไว้ใช่ไหมครับคืออาจจะมีในตัวเขาเองอาจจะมีความสามารถอาจจะมีความรู้อะไรต่างๆที่พร้อมจะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็จะมาเข้าในการตรวจสอบโดยที่เราอาจจะมีตัว recognize ผู้รับรองอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ในความรู้สึกของผมเนี่ย MC เนี่ยนะครับมันเป็นการวัดความสามารถจริงๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีทูลหรืออาจจะมีกระบวนการหรือมีเครื่องมือต่างๆที่จะสามารถเอาไปวัดได้จริงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าจบจากเราไปแล้วนะครับมันยังมีการป
ประเมินมีการติดตามอะไรต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมคราวนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหรือการตัวที่จะให้ความรู้เนี่ยนะครับเราก็คงปัจจุบันเราก็คงจะพูดถึงเรื่องของออนไลน์เลิร์นนิ่งซึ่งไทยมูกนะครับหรือมูกของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีบทบาทอย่างยิ่งมานานแล้วนะครับแล้วก็มีคอร์สต่างๆที่สอนออนไลน์กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อนุชัยนะครับที่เป็นรองTCU นะครับหรือเป็นหน้าโครงการนะครับเรื่องของไทยมูกกลับเรียนเชิญท่านอาจารย์อนุชัยนะครับลองลักษณะของการเรียนออนไลน์นะครับกับ MC มันจะมีความเชื่อมโยงหรือเป็นไปได้อย่างไรบ้างครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์อะไรนะครับครับก่อนอื่นขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรพลนะครับกับทางภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับทางมจท.นะครับที่ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมนะครับในการทำเวบินาร์ที่น่าสนใจมากๆในครั้งนี้นะครับก็ผมขอเล่าในส่วนของไทมูกแต่ว่าจะขอเชื่อมโยงนั่งฟังท่านอาจารย์กลางใจครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงสามารถที่จะส่งเสริมกันในภาพใหญ่ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงๆแล้วอินิเชียทีฟของทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับคือชื่อโครงการหลักนะฮะเราชื่อโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเดิมเนี่ยเป็นหน่วยงานในสังกัดของสคอปัจจุบันนี้ภายใต้กระทรวงอวแล้วนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจริงๆอินิเชียทีฟของโครงการนี้คือขึ้นมาทำยังไงเพื่อที่จะส่งเสริมประสานนะครับความร่วมมือของการศึกษาการจัดการศึกษาซึ่งเซกเมนต์หลักก็คือตรงอุดมศึกษาเนี่ยครับว่าทำยังไงที่จะตรงกลางเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาประสานนะครับสนับสนุนหรือมีอะไรที่เป็นบทบาทตรงกลางนะครับทำการเชื่อมโยงได้ทำการทำให้เกิดความคล่องตัวได้เนี่ยทางสกอทางอวเนี่ยก็จะมีบทบาทหลักในการฟาซิลิเทตตรงนี้โครงการมหาวิทยาลัยไทยก็จะโฟกัสตรงที่ว่าการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อการศึกษาก็จริงๆเราเริ่มมานานแล้วนะนับไปนับมา10กว่าปีได้นะครับตัวโครงการมหาวิทยาลัยไทยแต่ตัวโครงการไทยมูกเนี่ยเราเริ่มเมื่อปี2017เป็นปีที่6พอดีผมขออนุญาตเล่าแบ็คกราวของโครงการแล้วก็สิ่งที่ทำปัจจุบันนิดนึงนะครับแล้วก็จะต่อเชื่อมไปสู่ MC ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะมาเชื่อมโยงแล้วก็เสริมกันได้นะครับในส่วนของไทมุกเนี่ยครับตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่ทางกรรมการโครงการนะครับเรามีอยู่ในใจว่าทำยังไงนะที่เราจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับสักแหล่งหนึ่งนะซึ่งแน่นอนณตอนนั้นเนี่ยเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยกำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางแหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสักแหล่งหนึ่งที่สามารถที่จะให้ทุกๆคนเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดช่วงชีวิตเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของแต่ละช่วงชีวิตเลยนะครับไม่ว่าขาดโอกาสในการเรียนเสริมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานเรียนเพื่อการเปลี่ยนอาชีพหรือแม้กระทั่งสุดท้ายการเรียนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองและการเรียนตรงนี้ถ้ามันต่อยอดไปสู่โอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสงานโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือแม้กระทั่งให้เข้าสู่กระบวนการในการได้คุณวุฒิการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันมาจากขยายโอกาสการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไทมุกอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มทีละขั้นทีละขั้นตั้งแต่ปีแรกก็สร้างระบบสร้างรายวิชาอันนี้ต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับเราทำงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับเรามี9เครือข่ายด้วยกันทั้งมจท.กรุณาเป็นเครือข่ายภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วเรามีภาคกลางตอนบนทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างมีมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักอยู่9แห่งช่วยกันทำเรามีวิชา100กว่าวิชาและเราค่อยๆพัฒนาไปในปีที่2ขยายเครือข่ายความร่วมมือรับรายวิชามากขึ้นมีมหาวิทยาลัยมาช่วยมากขึ้นเราเริ่มติดต่อองค์กรรายวิชาระหว่างประเทศมีหน่วยงานที่ทำเรื่องรายวิชาออนไลน์มูคคอร์สของต่างประเทศมาในปี2019เราเริ่มขยายว่าเอ๊ะจริงๆการศึกษามันไม่ใช่แยกส่วนนะมันเชื่อมโยงนะครับมีการศึกษาระบบอื่นๆการศึกษาในส่วนของเอกชนที่สนใจไหมมีสถาบันภาครัฐที่มีองค์ความรู้ไหมเรามาเชื่อมโยงกัน
นะครับใครมีองค์ความรู้มาใช้แพลตฟอร์มนี้ทำเป็นตลาดความรู้กลางซึ่งพอเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดประโยชน์หลายอย่างนะครับทุกๆคนเนี่ยสามารถมาที่ตลาดนี้ถ้าตลาดใหญ่มีข้าวของเยอะแยะก็จะมาเป็น one stop ครั้งเดียวขณะเดียวกันถ้าเป็นการลงทุนที่ตลาดกลางก็จะทำให้ลดการลงทุนในภาพรวมและทำให้การลงทุนเนี่ยมัน effective มัน efficient ได้มาเป็น2019พอย้ายไปปีปัจจุบันนี้ครับทางรัฐบาลได้พูดถึงแพลตฟอร์มกลางได้พูดถึงการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาด้วยกันนะครับก็ทางไทยมุกก็เข้าไปร่วมกระบวนการในรายวิชาต่างๆที่มีก็เข้าไปเชื่อมโยงกันเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังเป็นขั้นๆนะครับในปีต่อไปนะครับเรากำลังมองว่าปัจจุบันเนี้ยสภาพแวดล้อมพัฒนาไปเยอะมหาลัยเข้ามาร่วมเยอะแล้วก็มหาลัยก็มีการขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปสู่สภาวะใหม่นะครับเป็น new normal ของการศึกษาได้เลยเพราะฉะนั้นไทยมุกควรจะมีจุดยืนอย่างไรควรจะมีบทบาทอย่างไรที่จะไปช่วยเติมเต็ม new normal ของการศึกษาของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษาหรือว่าการศึกษาระดับต่างๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางโครงการตั้งใจไว้ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรได้บ้างในฐานะตรงกลางเราเชื่อมโยงตรงไหนได้บ้างเราสนับสนุนอะไรได้บ้างก็เป็นภาพใหญ่ๆตลอดการเดินหน้าของโครงการมาก็มีรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นรายวิชาต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตสรุปสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรามีรายวิชาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับนับไปนับมาน่าจะเกือบ100แห่งและที่สำคัญก็คือว่าเรามีหน่วยงานที่ไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษานะครับเข้ามาร่วมด้วยทั้งในและต่างประเทศหน่วยงานหลักๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคก็ตามกระทรวงเกษตรก็ตามกระทรวงเทคโนโลยีต่างๆนะกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางกรมสรรพสามิตกพ.หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เห็นความสำคัญว่าการมาร่วมกันร่วมมือกันนะครับเพื่อทำแพลตฟอร์มกลางเนี่ยมันน่าจะเป็น one stop น่าจะเกิดประโยชน์กับการเผยแพร่ความรู้พัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ที่อีกสำคัญอีกส่วนนึงก็คือฝั่งของต่างประเทศเนี่ยครับด้วยการที่การศึกษามันเป็นอะไรที่ไม่มีขอบเขตแล้วนะครับงั้นก็ต่างคนต่างก็ยื่นมือเข้ามาช่วยกันเราได้ความร่วมมือจากทั้งประเทศในเอเชียประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีหรือแม้กระทั่งประเทศไปทางยุโรปทางอายุโรปอิตาลีเยอรมันต่างๆเยอะแยะเลยครับที่ยินดีเข้ามาร่วมมือแลกเปลี่ยนรายวิชาเรามีรายวิชาปัจจุบันนี้420รายวิชาในลักษณะต่างๆแน่นอนครับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีธุรกิจเนี่ยก็มาเป็นหลักการศึกษาฝึกอบรมนะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์สิ่งที่จะเชื่อมโยงเข้าไปนะฮะกับการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนนะครับท่านอาจารย์กังใจพูดถึงMicro Credential MC นะครับซึ่งฟังแล้วน่าสนใจมากแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่จริงๆแล้วเรา move ไปสู่จุดนั้นเหมือนกันแต่ว่า how to ตรงนี้ทางมททลงรายละเอียดได้เยอะนะครับในส่วนของตัวไทยมูฟเนี่ยครับขณะนี้ positioning เป็นว่าเราเป็นแพลตฟอร์มเราเป็นระบบที่จะพัฒนากระบวนการกลไกแล้วก็เปิดให้กับสถาบันที่มีรายวิชาที่อยากจะเผยแพร่อยากจะให้ความรู้อยากจะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาในการขยายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มได้แพลตฟอร์มนอกจากความเสถียรมันน่าจะมีกระบวนการกลไกเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆที่เราพัฒนาต่อยอดเริ่มต้นเรา adopt ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Open edX นะครับของต่างประเทศนะครับ edX เป็นผู้ให้บริการ MOOC ค่อนข้างใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะเรา adopt ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น open source มาแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดมีหลายๆอย่างที่เราอยากได้แล้วยังไม่มีในระบบในเวอร์ชันนั้นๆที่เราทำเนี่ยเราก็เติมเข้าไปเครื่องมือติดตามผลการเรียนนะครับเครื่องมือในการแจ้งเตือนผู้เรียนกระตุ้นผู้เรียนในการเข้ามาเรียนระบบส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องอันนี้ครับเป็นเรื่องของการที่จะสร้างกลไกที่จะกระตุ้นเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยถ้ามันไม่มีบรรยากาศไม่มีสายตาอาจารย์นะครับไม่มีเพื่อนที่มาเป็นเพียร์นะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยฮะซึ่งผมมองว่าสามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ MC ได้พอสมควรรวมทั้งระบบพอร์ตโฟลิโอในแบบเปิด
มื่อเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีแบชสามารถที่จะมี recognition ในลักษณะต่างๆแล้วสามารถที่จะพุชเข้าไปในโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นกลไกเล็กๆกลไกนึงแต่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ามาที่คอนเซ็ปต์ของ MC ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่อง continuing professional development ก็คืออยากจะให้ผู้เรียนนี่เป็นศูนย์กลางนะลุกขึ้นมาว่า need คืออะไรเป้าหมายในอนาคตคืออะไรกำหนดตัดสินใจแล้วก็เลือกรายวิชาหรือเลือกแผนการเรียนรู้ที่มีรายวิชาอยู่ข้างในแผนการเรียนรู้อาจจะมีแผนกลางของสถาบันหรือเป็นแผนที่ custom เป็น personal plan ก็ได้เลือกระวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนหลังจากนั้นก็เดินหน้าตามแผนเช่นจะเรียนจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองความสามารถด้านไหนต้องเรียนรายวิชาอะไรภายในเวลาเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรียนแล้วเรียนสำเร็จก็จะมีเซอร์ติฟิเคตนะครับในระบบไทยมูฟเรามีออนไลน์เซอร์ติฟิเคตเก็บไว้ในระบบแล้วก็แจกให้กับผู้เรียนที่สามารถที่จะเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือมีลีดเดอร์บอร์ดเราอะดอปต์คอนเซปต์ของเกมฟิเคชันเล็กๆเข้ามามีลีดเดอร์บอร์ดสามารถเปรียบเทียบกับเพื่อนในแบบเดียวกันหรือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันต่างๆได้อันนี้เป็นกลไกที่เราเพิ่มเข้าไปในระบบแพลตฟอร์มไทยมูฟซึ่งกำลัง implement ให้ใช้งานกันนะครับในภาพรวมๆนะครับจนถึงเมื่อปี2019เนี่ยครับเราเริ่มจากให้มีรายวิชาออนไลน์แล้วก็เปิดให้กับทุกๆคนเอารายวิชามาใส่เนี่ยขณะนี้เราต่อยอดเราพบว่ารายวิชาเนี่ยเราเริ่มมีระดับนะครับเริ่มมีการต่อยอดกันได้ตั้งแต่การเรียนนะครับในระดับของการศึกษาทางไกลในส่วนของนอกระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาถึงวิทยาลัยชุมชนการศึกษาระดับอนุปริญญานะครับมาถึงสถาบันอุดมศึกษาแล้วเราก็อินิเชทีฟในเรื่องของการเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือกันนะครับก็มีการรับเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาต่างๆนะครับนำร่องโดยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีพันธกิจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดนะครับที่ชัดเจนเนี่ยก็รับเทียบโอนรายวิชา MOOC ขึ้นไปนะครับงั้นภาพรวมเราก็เลยมาถึงตรงนี้ทางขวามือก็จะมีทางสำนักงานกพ.ก็ใช้เพื่อการพัฒนาข้าราชการนะครับบุคลากรภาครัฐแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องดิจิทัลต่างๆสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็เป็นภาพใหญ่เราจะเห็นได้ว่าจิ๊กซอว์มันเริ่มเชื่อมกันมาถึงตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับเราจะพบว่ามีผู้ให้บริการนะครับรายวิชาออนไลน์เกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นประโยชน์มากๆสถาบันต่างๆเนี่ยสามารถเปิดให้บริการรายวิชาออนไลน์บทบาทของไทมูฟเนี่ยน่าจะเป็นการเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงทำให้รายวิชาออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดกับผู้ที่สนใจจะเรียนงั้นโครงการต่างๆต่อยอดมาก็คือเพื่อทำยังไงให้อยู่ที่ไรความร่วมมือของมหาลัยเราคุยกันตลอดเวลานะครับกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับมหาลัยต่างๆเรามีโครงการที่จะเชื่อมโยงระหว่างการทำงานในเรื่องของการให้การศึกษาตรงนี้เรามีโครงการต่อยอดอันหนึ่งนะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะก็คือโครงการเรื่องของการทำตัว directory กลางของรายวิชาออนไลน์อันนี้เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าเมื่อมีผู้ให้บริการเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราจะทำให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงรายวิชาออนไลน์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีการจับมือกันนะครับน่าจะมีการรวบรวมรายวิชาออนไลน์ที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายวิชามุกรายวิชาออนไลน์ต่างหรือรายวิชาที่ซัพพอร์ตแต่ละเรื่องแต่ละราวไม่ว่าจะเป็น MC ก็ตามเนี่ยเข้ามาอยู่ใน directory นะครับระบบเดียวกันที่ผู้ใช้สะดวกเป็น one stop นะครับสามารถที่จะใช้คำสำคัญเข้าไปสืบค้นและรู้ได้ว่ารายวิชานี้มาจากสถาบันไหนและเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดสู่อะไรได้บ้างเรียนแล้วมันคือ MC อันนึงไปต่อยอดไปสู่การเทียบโอนต่างๆได้เทียบโอนกับใครยังไงเปิดโดยสถาบันไหนแล้วก็คลิกก็สามารถที่จะวิ่งตรงไปยังเว็บของผู้ให้บริการนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คิดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือของทุกๆคนอีกหนึ่งอันครับแพลตฟอร์มด้านล่างเนี่ยทำยังไงนะที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในระบบเนี่ยครับสามารถที่จะมีความสะดวกเช่น single account single sign on และที่สำคัญไม่ใช่เพื่อความสะดวกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้า
การใช้แอคเคาท์เดียวมันจะหมายถึงการระบุตัวตนที่ชัดเจนมันจะหมายถึงการเชื่อมโยงประวัติและผลการเรียนนะครับผลการเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาด้วยกันโปรไฟล์มันจะเริ่มสมบูรณ์การนำไปประโยคไปใช้ในการเชื่อมโยงในการเทียบโอนมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ roaming account การเชื่อมโยง account นะตอนนี้เราเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไพลอตนะครับแล้วก็จะขยายการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างช่วงนี้อยู่ระหว่างการวิจัยนำร่องงั้นบทบาทในเรื่องของการประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงตรงนี้ครับเราก็มาเป็นโปรเจกต์ต่างๆตามที่เราให้ฟังนะครับแล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆย้อนกลับมาครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพฤศจิกายน2562เนี่ยทางอวครับได้มีประกาศเรื่องการดำเนินงานในเรื่องของระบบคลังหน่วยกิจระดับอุดมศึกษาอันนี้น่าจะเป็นระเบียบหรือกลไกที่สำคัญเลยนะครับที่มาเปิดโอกาสเปิดประตูทำให้การสะสมหน่วยกิจการสะสมผลการเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ภายใต้กระบวนการภายใต้กรอบระเบียบของทางอว.อว.ระบุไว้ชัดเลยครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสะสมผลการเรียนได้ตลอดชีวิตสถาบันสามารถเปิดหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิจได้สถาบันสามารถที่จะรับเทียบโอนรับภายในก็คือเรียนวิชาสถาบันแล้วมาเทียบโอนไปเรียนต่อก็ได้รับระหว่างสถาบันถ้ามี MOU ร่วมกันก็รับได้หรือรับข้ามสถาบันอื่นๆก็ได้แต่มีกรอบมีวิธีการมีกระบวนการซึ่งสถาบันจะต้องเป็นผู้กำหนดและออกแบบภายใต้ระเบียบของกติกาของทางอบ.ซึ่งเปิดไว้กว้างๆหลวมๆอันนี้ก็มาอัปเดตทุกท่านนะครับก็จะเป็นประโยชน์งั้นโดยคอนเซ็ปต์ของการเรียนเพื่อเป้าหมายต่างๆเช่นเรียนเพื่อได้ความรู้เรียนแล้วอยากจะเก็บผลไว้ในเครดิตแบงค์นะครับแล้วสามารถที่จะโอนกลับไปยังต้นสังกัดหรือสามารถที่จะรวบรวมหลายๆหน่วยกิจแล้วนำไปเข้าไปสู่ระบบเทียบโอนเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอันนี้เป็นกระบวนการกลไกและเป็นเฟรมเวิร์คที่อยากจะให้เกิดและคงเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ช่วยกันมันคงเกิดได้แบบไม่ค่อยสมบูรณ์บันไดแต่ละขั้นเพื่อไปสู่วุฒิการศึกษาหรือเพื่อไปสู่โอกาสงานถ้าเราสร้างทีละขั้นให้ต่อยอดไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับท่านอาจารย์การใจได้ขยายคอนเซ็ปต์ผมเล่าเรื่องท้ายๆตรงนี้นะครับก็คือปัจจุบันนี้เฟรมเวิร์คอันนี้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นไปนะครับเสาหลักของทางวุฒิการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นทางอุดมศึกษาแต่มันจะมีเสาหลักอีกด้านนึงก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีสำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพองค์กรมหาชนนะครับมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆพวกนี้ที่เป็นกลุ่มที่ดูแลแล้วก็ให้เรื่องของใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมาภาพนี้เป็นภาพที่ทางอว.นะครับได้ร่วมกันระดมแล้วก็หาแนวทางที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้นี่มาจากประสบการณ์มาจากฝีมือความสามารถนะครับแล้วเทียบโอนไปเป็นประกาศนียบัตรมันจะเชื่อมโยงเข้ามามันจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรการเรียนในระบบการเรียนนอกระบบการที่มีประสบการณ์แล้วมีความเชี่ยวชาญขึ้นมานะครับมันจะเชื่อมโยงกันยังไงมันน่าจะมีระบบในการที่จะเก็บที่เก็บได้ทุกๆอย่างนะครับแล้วผลการเก็บเนี่ยจะนำไปสู่การต่อยอดในแต่ละด้านตามแนวทางที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับในช่วงต่อๆไปนี้ซึ่งการพัฒนาก็เกิดขึ้นค่อนข้างหลากหลายแต่ว่ามันมีกรอบที่เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่ใครอยากที่จะไปรับรองความสามารถนะครับจะไปสู่ MC ของทางการมหาลัยจะไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานงานที่ในเลเวลของฝีมือการลงมือปฏิบัตินะฮะแต่ว่าถ้าเป็น MC อาจจะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปสู่ระดับที่เป็นมาตรฐานงานที่เป็น professional service professional work บางอย่างซึ่งสามารถที่จะไปสู่ได้ทั้งสองระบบหรือแม้กระทั่งไปสู่คุณวุฒิในการศึกษานะครับก็เป็นภาพที่พัฒนาขึ้นมาแล้วคงจะต้องมีการต่อยอดกันต่อไปอันนี้เป็นเลเวลต่างๆนะฮะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กลางใจพูดถึงระดับต่างๆนะฮะนี่เป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งก็มีทั้งอุดมมีทั้งพื้นฐานมีทั้งอาชีวะต่างๆนะครับรวมทั้งคุณวุฒิวิชาชีพก็จะมีการเทียบกันเข้ามาปัจจุบันนี้ยังเทียบกันไม่ได้สนิทนักนะครับเพราะว่าการ define เป้าหมายของหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น comprehensive base ที่ชัดๆมากนักถ้าชัด
มากๆถึงระดับหนึ่งมันก็จะแมปกันได้ชัดเจนนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สต่างๆนะครับที่ออกมาเพื่ออัพสกิลรีสกิลซึ่งเทรนนิ่งคอร์สต่างๆเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะแมปกลับเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีการศึกษาแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถที่จะเข้ามาแมปปิ้งแล้วเข้ามาสู่กระบวนการเก็บผลการเรียนหรือผลการเรียนรู้ได้เข้าไปสู่ระบบคลังแล้วถ้ามีคนจัดกระบวนจัดตะกร้าจัดเส้นทางในการเชื่อมโยงในการเทียบโอนไปสู่ระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องของคลังโดยกิจและเป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดไปเรื่อยๆได้ทำงานได้ด้วยแล้วก็ได้คุณวุฒิด้วยเรามีโครงการอยู่อันนึงขอเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือโครงการความร่วมมือที่นำร่องทางพวทางไทยมุกเนี่ยเราพยายามทำโครงการที่อินิเชทีฟนำร่องขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมโดยนำร่องในสภาพจริงแล้วก็ศึกษาผลกระทบศึกษาปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาอย่างอื่นโครงการนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับภายใต้4สถาบันความร่วมมือนะครับคุณวุฒิวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถาบันวิทยาชุมชนนะครับแล้วก็ทางอบ.โดยไทยมุกเราร่วมมือกันทำครับก็คือว่าหลักสูตรเนี้ยออกมาแล้วมันจะมีทั้งพาร์ทที่เป็นรายวิชาออนไลน์มีทั้งพาร์ทที่เป็นการฝึกปฏิบัติในสถาบันที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพในการฝึกปฏิบัติและมีทั้งผู้รับรองในเชิงของคุณวุฒิวิชาชีพคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผู้รับรองในเชิงของหน่วยกิจนะครับการศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ทางสถาบันวิทยาชุมชนหลักสูตรที่ออกมาแล้วจะมีออนไลน์ร่วมกับ in class เป็นแบรนด์เรียนออนไลน์มาก่อนแล้วก็มาสมัคร in class นะถ้าเรียนจบแต่ละเลเวลก็จะได้ไปประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองทางคุณวุฒิวิชาชีพผลของการประเมินตรงนี้ก็จะนำไปสู่การรับรองหน่วยกิจและสามารถจะต่อยอดไปสู่อนุปริญญาหรือปริญญาได้โดยไต่ขึ้นไปตั้งแต่ระดับล่างๆขึ้นไปนะครับก็เป็นภาพเป็นตัวอย่างนะครับผมอยากจะเชื่อมโยงกลับมาว่าการประสานความร่วมมือตรงนี้ครับมันเป็นบทบาทที่ทางไทยมุกพยายามที่จะเติมเข้าไปว่าเราเป็นตัวกลางนะเราจะเชื่อมโยงยังไงเพื่อทำให้สิ่งต่างๆที่เริ่มไว้อย่างดีของแต่ละสถาบันสามารถที่จะมาต่อเติมกันแล้วเกิดประโยชน์ในภาพรวมเป็นโซลูชันสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เราเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการเก็บข้อมูลได้ไหมการประสานได้ไหมนะครับเพื่อทำให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บผลการเรียนการเก็บประวัติการเรียนการต่อยอดไปสู่คุณวุฒิการศึกษาต่างๆนะครับผมคิดว่าความร่วมมือตรงนี้จะทำให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเราลงทุนลงแรงกันในส่วนของตัวเองแต่ว่าสามารถได้ผลมันเหมือน1บวก1แล้วมากกว่า2สามารถทำให้เกิดภาพรวมในระดับของผลกระทบในระดับของภาพใหญ่นะครับของประเทศได้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องของไทยมุกเป็นตัวอย่างนะครับส่วนในเรื่องของระเบียบคลังโดยกิจเนี่ยก็มีไฟล์สไลด์อยู่เดี๋ยวทุกคนจริงๆมาศึกษาได้นะครับว่าระเบียบเรื่องคลังโดยกิจเป็นอย่างไรนะครับมีประกาศในราชกิจจาชัดเจนครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแค่นี้นะครับครับอาจารย์สุรพลครับครับผมครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์อนุชัยนะครับก็ได้ฉายภาพรวมของไทยมูกนะครับตั้งแต่ประวัติความเป็นมาที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรายวิชาต่างๆอยู่อย่างมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขยายออกไปแล้วครับทั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทั้งกพ.ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมถึงสมาคมบางสมาคมก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นผู้สอนได้ในนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีคำถามอยู่คำถามนึงส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามที่ท่านผู้เข้ารับชมนะครับถามมาก็จะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเรียนจากไทยมุกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณวุฒิที่ได้ใครจะเป็นคนรับรองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยเปิดสอนเองมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์นะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์กลางใจได้พูดถึงว่ามหาวิทยาลัยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะรับรองไอ้ตัวองค์ความรู้ที่เราสอนไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งวันก่อนเนี่ยผมฟังท่านอาจารย์กลางใจพูดถึงว่าถ้าเราแบบมีบริษัทสักบริษัทหนึ่งนะครับยืนยันตรงนี้นะครับรับรองตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัววุฒิที่เขาได้นะครับหรือองค์ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นในไทยมุกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการให้ความรู้นะครับเป็นการให้ความรู้แล้วก็มีตะแกรงในการที่จะล่อนออกมาว่าไอ้คนเนี้ยมีความรู้แล้วแต่ MC เนี่ยนะครับจะลงไปในความรู้สึกผมมองเหมือนกับว่า MC จะลงไปลึกเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณต้องวัดได้จริงๆซึ่งไม่ใช่แค่ตัวcognitive ตัวความรู้อย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ของไทยมุก ก็มีเหมือนกันนะครับผมครับอยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กลางใจนะครับตอบประเด็นนะครับมีคำถามว่าทำอย่างไรนะครับเราจะขยาย MC ตัวนี้นะครับไปได้ทุกส่วนทำอย่างไรถึงจะขยายไปหรือว่าเราสมมติว่าเรามีความรู้เหมือนกันนะครับแต่เราอยากจะทำ MC เพื่อตอนนี้มันเหมือนกับดีไซน์ MC ส่วนหนึ่งกับการรับรองของ MC ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราทำเองนะครับแล้วก็รับรองเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับไปถึงว่าถ้ามหาลัยอาจจะทำได้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับมีความเป็นไปได้มั้ยครับที่เราจะขยาย MC ตัวนี้ออกไปแล้วถ้าเราจะทำเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ทางใจครับขอบคุณอาจารย์สุรพลค่ะที่เป็นประเด็นว่าคนที่จะมาออกแบบไมโครเครดิตเชียลค่ะที่เราเคยคุยกันไว้เหมือนรอบที่แล้วที่เราเคยคุยกันอินฟอร์มอลหน่อยว่าใครก็ตามที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของ competency development นั้นๆนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถจะสมัครเข้ามาเป็น issuer ของ micro credential ได้คราวนี้ระบบ micro credential มันค่อนข้างจะเป็นระบบธรรมชาตินิดนึงเนาะคือเวลาเขาสมัครเข้ามาเป็น issuer อะค่ะถ้าเขาเป็น issuer ที่ผู้เรียนเชื่อว่าถ้าได้ไปรับการรับรองจากอันเนี้ยแล้วแปลว่ามีความสามารถเขาก็เป็น issuer นึกออกไหมคะแล้วก็อยู่ต่อนานๆไปได้แต่ถ้าสมมติว่าผู้เรียนไม่เชื่อว่า issuer เนี้ยมีความสามารถในด้านนี้ก็จะเป็น issuer ที่จะไม่มีคนมาพยายามสมัครไอ้ micro credential แล้วก็จะเอ่ยใน micro credential ไปจากเขาฉะนั้น demand supply มีความสัมพันธ์แล้วก็อาจารย์ถามว่าทำยังไงเราถึงจะขยายไปได้ต้องถ้ามองภาพมจท.เนี่ยถ้าสมมติว่า micro credential เป็นภูเขา Everest เราก็อยู่ตีนเขาอะค่ะ เรากำลังพยายามต๊อกแตกต๊อกแตกอยู่แถวนี้แล้วก็ไม่มีแมปด้วย แต่ว่าเรารู้ direction มันคือต้องขึ้นไปข้างบนนะอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องค่อยๆเริ่มสร้างอีโคซิสเต็มในประเทศไทยอะค่ะให้เข้าใจเรื่องของ competency development ว่าเพราะว่าเวลาที่อาจารย์ลองไปคุยกับผู้ประกอบการเนาะในเราเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นย้ำมากเลยว่าจริงๆแล้วพอเขาได้นักศึกษาไปแล้วเขาก็ต้องไปเทรนใหม่อยู่ดีอาจารย์เคยได้ยินคำนี้ไหมหรือแบบว่าทำไมเรียนจบปริญญาไปแล้วยังทำอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราอยากจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจในเชิง competency ของทั้งคนที่เป็น recognizer ฝั่งคนที่เป็น issuer ซึ่งต้อง design assessor designer นึกออกไหมคะ instructor อะไรต่างๆเราต้องปรับไปทั้งระบบเราต้องคิดว่ามันเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ออร์แกนิกแล้วก็ใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากการที่อย่างเนี้ยค่ะเรามาเริ่มคุยกันทำความเข้าใจจากคนในหมู่เล็กๆที่เป็น community ของคนที่อยากทำแล้วก็สร้างให้มันเกิดจริงๆแล้วเรามาร่วมทดลองทำ pilot เราต้องคิดว่ามันไม่มีแผนอะไรที่ลองเทอมไปได้อะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเห็นป่ะคะเมื่อ2เดือนนี้เราสอนออนไลน์ไม่ได้เลยตอนนี้ทุกคนคล่องเลยอะไรเงี้ย มันก็ด้วยวิกฤตเหล่านี้ค่ะต้องคิดว่ามันเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ทดลองค่ะเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือซึ่งต้องทราบแหละหลายคนก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นปัญหาสำหรับประชากรกลุ่มหนึ่งซึ่งนั่นก็คือ beyond สิ่งที่การศึกษาจะเข้าไป medal ได้แต่ว่าต้องคิดว่ามันต้องปรับในทั้งระดับประเทศเนาะทั้งระบบรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยต้องมาช่วยเราแต่ถ้าสมมติว่าคือเด็กตัวนี้เขาสามารถ access สิ่งที่เขาอยากจะ access ได้ค่ะส่วนมากถูกป่ะคะไอวิดีโอ YouTube ที่ viral กันอะไรเงี้ยเราไม่เห็นจะต้องไป provide infrastructure เลยเขาก็เห็นกันทุกคนเงี้ยมันขึ้นอยู่กับทั้ง quality แล้วก็ engagement ที่เราสร้างให้เกิดกับการเรียนรู้ที่เราอยากจะให้เกิดตลอดชีวิตเนี่ยค่ะว่าเราจะสามารถปรับทันไหมกับผู้เรียนยุคนี้ตอบโจทย์เขาได้จริงไหมแล้วก็เราสร้าง environment ของการเรียนเนี่ยที่ต้องว่ามันแตกต่างกับระบบที่เราสามารถ control ได้ทุกอย่างที่เป็นนึกออกไหมคะเอานักเรียนไปเรียนในห้องเนี่ยค่ะถ้าเป็นออนไลน์วิธีการ engage ผู้เรียนแตกต่างต้องเชื่อว่าไทยมุกเนี่ยโหเมื่อกี้นี้ฟัง presentation อลังการมาก คืออาจารย์น่าจะมีประสบการณ์ยาวนานในเรื่องนี้ค่ะมันเลยต้องคิดว่าถ้าเรามาค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ลองทำไปแล้วเนี่ยเราจะสร้างเรียกว่าเหมือนเรือนเพาะชำเล็กๆของต้นไม้ของเราค่ะที่มันเป็นซีดเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆโกรไปเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงค่ะก็ต้องเริ่มจากทั้งอีโคซิสเต็มนะต้องคิดว่าไม่น่าจะเป็นอันใดอันหนึ่งแล้วเราจะสำเร็จค่ะคือแบบโอ้ถ้าเราบอกว่าอยากดีไซน์ไมโครเครดิตเชียลมากเลยแล้วก็ลงมาดีไซน์กันใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สนใจเรคคอร์ไนเซอร์เลยเนี่ยต้องว่าเออร์เนอร์ก็จะลำบากเพราะฉะนั้นก็คือต้องน่าจะต้องไปด้วยกันทั้งระบบค่ะทั้งอีโคซิสเต็ม
ครับผมก็ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องไปทั้งหมดนะครับไปเป็นทั้งระบบนะครับไอ้ตัว ecosystem ก็คือถ้าเราเอาเรื่องของ system design มาใช่ไหมครับตั้งแต่ input process output นะครับมันก็ต้องมีความต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันทั้งหมดมันถึงจะทำให้ไอ้ตัว MC ที่เราออกแบบไปนะครับแล้วก็จะมี assessor ที่จะมารองรับนะครับผมครับคราวนี้กลับไปถามอาจารย์อนุชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะเป็น assessor หรือเป็นหน่วยรับรองโดยการใช้ทูลต่างๆที่มีอยู่ในไพมูคอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นที่เมื่อตอนต้นนะครับท่านอาจารย์กลางใจบอกว่าให้ผู้เรียนลองถ่ายเป็นวิดีโอสอนทำออมเล็ตนะครับถ้าคุณทำออมเล็ตได้หรือคุณทำเรื่องของ data analytic ได้อย่างเงี้ยนะครับส่งเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์สุรพลครับก่อนจะไปถึงคำถามอาจารย์ผมขออนุญาตเสริมประเด็นเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กลางใจได้ไหมครับครับใช่ครับการยอมรับผมที่บ้านเนี้ยมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายก็คือว่าออกไปแล้วเนี้ยเราได้งานไหมออกไปแล้วเนี้ยมีคนเชื่อไหมว่าตัว MC ที่เราได้มาเนี้ยมันคือสิ่งที่รับรองว่าเราทำงานได้จริงเชื่อไหมว่าเราทำงานได้จริงนะครับผมคิดว่ามันคงมีหลายองค์ประกอบที่เราจะต้องจัดให้มีขึ้นมานะครับในส่วนหนึ่งนะครับขออนุญาตเสริมอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้อ่ะจะเป็นผู้บอกว่าเราทำได้จริงหรือไม่นะครับปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าเมื่อเราเริ่มต้นออกแบบเนี่ยถ้าเราดึงให้มันมีความร่วมมือนะครับเราไปถามสมมติว่าถ้าเป็นองค์กรวิชาชีพเป็นองค์กร HR เป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นลีดเดอร์ในอุตสาหกรรมเนี่ยครับถ้ามีการทำงานร่วมกันและดีไฟนะครับสกิลนะในแต่ละโพสิชันที่จะต้องออกไปทำงานนะครับเห็นพ้องต้องกันถกลงกันนะครับแล้วมีความชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ทางภาคองค์กรบริษัทอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องการแล้วก็ต้องการอะไรต้องการอย่างไรทำอะไรได้ทำอะไรเป็นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเมื่อมีการออกแบบจากเป้าหมายนี้ของผู้ใช้เนี่ยสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยต้องตอบโจทย์เขาส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือการสร้างการรับรู้แล้วก็การสร้างการยอมรับตามมานะครับนั่นการเวิร์กในแง่ของการทำงานกับภาคผู้ใช้ผมคิดว่าอาจจะเป็นคีย์แฟกเตอร์อันหนึ่งที่ทำให้เราออกแบบในตัว MC และการต่อยอด stackable ของ MC ขึ้นมาเนี่ยทำให้ได้การทำงานที่ทำได้ขณะเดียวกันผมได้เห็นตัวอย่างหลายประเทศที่มีการพัฒนามาตรฐานในตัวการทำงานขึ้นมานะครับกับงานที่มันค่อนข้าง stable แล้วนะครับถ้ามีการพัฒนากรอบขึ้นมาชัดเจนแล้วใครที่ทำ MC แล้วอย่างน้อยสอดคล้องเป็นมินิมัมสามารถจะต่อยอดได้เนี่ยก็อาจจะมีมาตรฐานที่ทำให้มีการ recognition อยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงบ้านเราก็คงจะต้องมีองค์กรที่ยอมรับอย่างไม่ว่าจะเป็นกพ.สมมติถ้าเป็นวิชาชีพที่สูงขึ้นไปหน่อยถ้ากพ.เราสามารถจะพูดให้มีการประเมินนะฮะมีการให้เรื่องของไอ้ตัวค่าตอบแทนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกพ.หรือหน่วยงานที่มี authority ตรงนี้นะครับเช่นถ้ากพ.บอกข้าราชการได้ประมาณนี้ลักษณะนี้ได้เงินเดือนเท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเทียบเคียงไปยังองค์กรเอกชนค่าจะให้สูงกว่าแต่ว่าเขามีตัวเทียบเคียงพวกนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญถ้าเราทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญทำให้คนที่เดินหน้าเข้ามาสู่ระบบการเรียนนะครับเพื่อให้ได้ MC หรือเพื่อเติบโตไปทำงานได้เนี่ยเขามั่นใจแล้วก็มีแรงจูงใจผู้ใช้ก็มั่นใจขออนุญาตเติมพาร์ทนี้เป็นส่วนเสริมนะครับมีอันนึงที่คำถามที่ท่านอาจารย์สุรพลพูดถึงตัวไทมูคเนี่ยครับผมมองว่าไทมูคเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นตัวจุดยืนของแพลตฟอร์มตัวนี้น่าจะเป็นช่องทางในการเรียนรู้เข้าถึงความรู้แล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจของผู้เรียนระดับหนึ่งว่าเขาอะมีความรู้ตามกรอบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรายวิชาเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ผู้เรียนโดยตรงจริงแล้วก็การรับรองว่าเป็นผู้เรียนคนนั้นคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ทำข้อสอบได้ประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่มีกระบวนการกลไกที่ชัดเจนไทมูคน่าจะเป็นช่องทางในการเรียนมีคำถามในแชทหลายๆอันผมขอรวบเข้ามาตอบตรงนี้ว่าถ้าจะทำรายวิชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน
นะครับหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจบางเรื่องแล้วจะมาวางไว้ในไทม์บุ๊กเนี่ยทำได้นะครับแล้วเราก็มีเครื่องมือวัดเล็กๆเช่นมีกิจกรรมมีแบบวัดต่างๆนะที่อยู่ในรายวิชาให้ผู้เรียนทำได้ตัวเองประเมินนะครับด้วยระบบเราให้ใบประกาศแต่ว่าใบประกาศเป็นใบประกาศเพื่อตอบโจทย์เขาเองว่าเขาอะถ้าทำได้ตัวเองนะเขาผ่านเกณฑ์ตามที่รายวิชากำหนดแต่ว่าถ้าจะไปให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรอื่นๆเนี่ยกระบวนการที่เป็นการ assessment assessor น่าจะมีอีกปาร์ตี้หนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆที่มีกระบวนการกลไกที่จะมารับรองมาประเมินผมเปรียบเทียบเหมือนกับคุณวุฒิวิชาชีพที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะเขาก็จะมี assessor ที่ได้รับการรับรองและมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อประเมินว่าคนนี้ทำได้จริงการถ่ายวิดีโอการโชว์ในลักษณะออนไลน์เนี่ยมันเป็นขั้นต้นซึ่งตัวเองกับอาจารย์ช่วยกันดูว่าอันนี้ดูน่าจะผ่านน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยน่าจะมีอีกหนึ่งสเต็ปที่มีหน่วยงานที่ชัดเจนมามีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาประเมินการยอมรับจะสูงมากครับจะสูงขึ้นมากก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ลุชัยนะครับตอนนี้เรามีผู้ชมในห้องซูมเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ107ท่านก็เลยจะทำให้ระบบกระตุกอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันหนึ่งก็ตอนนี้เราปิดห้องแล้วนะครับเพราะนั้นพวกคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยไปเป็นออนไลน์ทาง Facebook นะครับก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ในห้องเนี่ยก็เริ่มทราฟฟิกเริ่มแจมกันแล้วนะครับผมครับก็มีความน่าสนใจนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็เลยได้รับความชื่นชมนะครับแล้วก็ติดตามมีหลายๆคำถามนะครับที่ถามขึ้นมานะครับนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าในตัวเราเน้นตัว outcome ตัว MC ที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถามว่าแล้ว MC เนี่ยนะครับมันจะมาแทนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ไหมครับท่านอาจารย์กลางใจครับโอเคค่ะขึ้นอยู่กับคำถามนี้กับใครเนาะถ้าถามกับผู้บริหารจะได้อีกหนึ่งคำตอบถ้าถามจากต้องนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเหมาะสมจะเอามาทำเป็นไมโครเครดิเชียลเพราะว่าไมโครเครดิเชียลเนี่ยมันจะเน้นในสกิลเนี่ยที่คอมเพล็กซ์ enough ที่จะไปเดโมนสเตรตในงานถูกปะคะแล้วเอางานมาเป็นตัวเอวิเดนซ์เพื่อสับมิทเข้ามาในระบบใช่ไหมคะเพื่อบอกว่าเอ้ยฉันทำอันนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้ายังไม่เป็นเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วต้องได้มีโอกาสได้ทำจริงค่ะคราวนี้ถ้ามันเกิดในระบบการศึกษาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะต้องกำลังคิดว่าเราในแนวคิดของการเป็นไมโครเครดิเชียลเนี่ยต้องคิดว่าเราเอาคอนเซปต์หรือเฟรมของมันบางอย่างเนี่ยมาปรับเปลี่ยนการศึกษาเนี่ยให้มันเกิด flexibility ของดีไซน์ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่อันเนี้ยเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นได้ในภาคใหญ่เลยเช่นเหมือนกับว่าจากที่เราเคยมองคอนเทนต์สาขาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็เบสว่าเราแบ่งคอนเทนต์เป็นย่อยๆๆๆแล้วก็เราจะให้คนเรียนทั้งหมดครบแบบนี้มันเริ่มทำให้เราเนี่ยมามองในมุมมองของ competency มากขึ้นแล้วการ break down competency เนี่ยไม่ใช่เรื่องหมูเลยคือยากมากถ้าเราลองดีไซน์ competency ดูเราจะทราบว่าบอกว่าคุณจะทำอันนี้เป็นเนี่ยเขาต้อง demonstrate ยังไงใน competency ที่ค่อนข้างจะ complex ค่ะแล้วไอ้ step ของ milestone ที่1 2 3ก่อนจะมาถึงมันเนี่ยขั้นของ competency ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะต้องว่ามันจะทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเข้าใจมากขึ้นว่าที่เรากำลังสอนเขาอยู่เนี่ยไอ้สกิลเหล่านั้นมันถูกเดโมนสเตรตออกมาเนี่ยแล้วมันจะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างอะไรเป็นรายละเอียดของมันอะไรเป็น K เป็น S เป็น A ของมันอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ sub competency ของมันมันต่อกันยังไงต้องมีซีเควนต์ยังไงบ้างถึงจะดีรวมไปถึงกระบวนการในการที่เราพัฒนา specific skill เหล่านั้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะแทรกมาอยู่ในระบบการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อต้องคิดว่าเรา move ทั้งระบบการศึกษาเนี่ยเข้าไปสู่โหมดของการเป็น outcome based education มากขึ้นถ้าหลักสูตรของเราเนี่ยมีการออกแบบที่เป็น competency based หรือ outcome ที่ชัดเจนแล้วมีการ break down outcome ออกมาเป็นขั้นของการพัฒนาอย่างชัดเจนเนี่ยการที่เราจะเอา micro credential อันหนึ่งเนี่ยไป transfer ไปเป็นเครดิตในหลักสูตรเนี่ยค่ะมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะง่ายขึ้นนึกออกไหมคะเพราะว่ามันได้ถูกย่อยไว้อยู่แล้วในหลักสูตรแต่ถ้าหลักสูตรเนี่ยมาเป็นชังของ knowledge เลยแล้วก็มันเป็นโกก้อนใหญ่เลยค่ะแล้วเราจะเอาอะไรเล็กๆอ่ะที่มันสเปซิฟิกอ่ะไปเทียบว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่ของมันอ่ะมันเริ่มจะยากเลยคิดว่าตอบคำถามคือการเปลี่ยนแปลงมันคงจะ
มันเปลี่ยนในตัวเราที่เป็นระบบที่ existing อยู่ตอนนี้ค่ะในขณะเดียวกันระบบใหม่ที่มันกำลังจะสร้างอยู่เนี้ยต้องคิดว่าเราน่าจะได้ลองทำ pilot ในสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายๆก่อนวิชาปี3ปี4เนี่ยต้องว่าเป็นไปได้เยอะนะที่จะเห็น micro credential เกิดขึ้นเพราะมันมีการ apply เอาไปใช้กับ career อย่างเงี้ยค่ะกับค่อนข้างจะ industry specific ใช้โจทย์จริงจากอุตสาหกรรมมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะเห็นได้ก่อนส่วนวิชาที่จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมเยอะๆเลยคือพวกวิชา foundation อันนี้จะเห็นในเรื่องของการเอาคอนเซปต์ของ micro credential มาทำเป็น modular based design ค่ะซึ่งทำให้เราออกแบบการเรียนรู้ที่มันเป็น competency based ได้ดีขึ้นค่ะก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอย่างที่เราเรียนเราสอนกันอะไรไปเยอะไปหมดเลยนะครับสอนให้จะต้องเข้าคลาสครบทุกครั้งนะครับ16สัปดาห์นะครับเรียนไปนะครับถามว่าจริงๆแล้วไปเนี่ยนะครับในการทำงานอาจจะใช้เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามี MC นะครับหรือไอ้ตัว micro credential ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มีมาตรฐานที่หลายๆคนยอมรับเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเหมือนกับมีเอาคำหรือเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับที่เราจะนำเอาไอ้ตัวนี้มาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับผมว่าก็อาจจะยังต้องมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีบางส่วนที่อาจจะต้องมามีการปรับไปแบบนี้นะครับกับเรียนถามท่านอาจารย์อนุชัยนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะใช้ตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดถึงว่าการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับในลักษณะของไทยมูฟเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็มีหลายๆส่วนที่เข้ามานะครับมีทูลต่างๆที่เราจะเอาเข้ามาวัดนะครับในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะทำคอร์สที่มันย่อยเป็นโมดูลย่อยๆนะครับเพื่อจะเน้น MC นะครับไป1 MC ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมแทนที่จะต้องเรียนรายวิชายาวๆนะครับแบบนี้ครับเรียนถามท่านอาจารย์อนุชัยครับจริงๆตรงกันเลยนะครับเพราะว่า MOOC เนี่ยจริงๆ MOOC เป็นรายวิชาสั้นนะครับเรียนจบในเวลาไม่นานนักนะครับแล้วก็มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนโดยเฉพาะก็คือผู้เรียนเข้าคณะแล้วเนี่ยจะต้องมีเอาคำที่ถูกกำหนดไว้ในรายวิชางั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของ MOOC ตั้งแต่เริ่มต้นผมว่า MOOC กับ MC เนี่ยไปด้วยกันได้เลยนะครับเพียงแต่ว่า MOOC เนี่ยเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์มันก็มีข้อจำกัดอันนึงว่าในภาคปฏิบัติที่จะ demonstrate skill นะฮะที่จะบอกว่าผู้เรียนเนี่ยทำได้ทำถูกทำครบถ้วนเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นข้อจำกัดของการเรียนรายวิชา MOOC แต่พาร์ทที่เป็นความรู้ที่เป็นเบื้องหลังของการทำให้ได้ถ้าเรามอง skill การที่เราจะทำอะไรได้เนี่ยเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถก็ตามเนี่ยเราจะขับรถให้เป็นผู้ขับรถที่ดีนะถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจระบบกลไกเครื่องไม้เครื่องมือในรถเราต้องเข้าใจกฎจราจรนะฮะเราต้องเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวเวลาที่เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยฮะพวกนี้มันเป็น cognitive เป็น knowledge นะครับเราต้องมี attitude ที่ดีนะในภาคของสกิลเนี่ยเรามี simulation ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับภาคจริงงั้นมันก็คงจะเป็น MC ส่วนหนึ่งหรืออาจจะยังไม่ถึง MC แต่ว่าเป็นตัวประกอบที่ทำให้เดินหน้าไปสู่ MC ถ้ามันมีกระบวนการจัดเวิร์กช็อปหรือเบนเน็ตขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นกลไกหนึ่งแต่โดยธรรมชาติของ MOOC นะคอนเซ็ปต์ของ MOOC คือวิชาสั้นตอบโจทย์ตรงประเด็นนะครับเรียนเร็วเคลมเร็วจบเร็วอะไรประมาณนี้ฮะเพื่อทำให้ผู้เรียนไม่ลอสไปซะก่อนนะครับคิดว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยได้แต่ว่าคิดว่า MC น่าจะมีองค์ประกอบเยอะกว่านะที่จะเอา MOOC มาอนาคตนะครับอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีเทคโนโลยีมีแรงต่างทำให้เราแน่ใจได้ว่าการปฏิบัติมันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นจริงถูกต้องครบถ้วนครับก็ MOOC ก็มีความเป็นไปได้เพราะจริง MOOC ก็จะถูกออกแบบมานะครับเป็นลักษณะคอร์สที่สั้นๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเรียน MOOC ที่ยาวๆเนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่ก็จะเกิดการ drop out ก็คือเรียนไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยปรับคอร์สที่เป็นตัวสั้นๆขึ้นมานะครับกลับไปถามท่านอาจารย์กลางใจนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะประเมินตัว MC เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าเราควรจะมีเป้าหมายหรือเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ในการวัดนะครับ MC ที่เกิดขึ้นครับผมครับหมายถึงว่าตัวเราจะมีกระบวนการอะไรวัดข้อสอบจะเป็นไปได้ไหมนะครับหรืออาจจะดูจากผลงานหรือจากอะไรต่างๆเหล่านี้ครับค่ะเท่าที่เราทราบนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเราก็พยายามจะ
ถียงกับดิจิทัลพรอมิสมาพอสมควรว่าต้องเป็นวิธีการแบบนี้เท่านั้นเหรออะไรอย่างนี้เป็นวิธีอื่นบ้างได้ไหมเราชอบสอบอะไรเงี้ยสอบได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าจันไปดู MC ของดิจิทัลพรอมิสอ่ะเขาไม่มีสอบเลยเขาจะประเมินผลเนี่ยผ่านพอร์ตโฟลิโอของ evidence เสมอนะคะถ้าเป็นของดิจิทัลพรอมิสแต่ถ้าอาจารย์ไปดู MC ของอีกอันนึงอ่ะที่เป็น EDU Bits อ่ะมันจะมีบางอันให้สอบคือล็อกอินเข้าไปสอบออนไลน์แบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับทราบผลเลยหรือว่านัดเข้าไปสอบใน control environment อย่างเงี้ยค่ะมีนะคะคราวนี้เอาของ Digital Promise ก่อนปกติแล้วอ่ะค่ะเวลาก่อนที่อันนี้เป็นคำถามเขาเรียกอะไรเชิงลอจิกเนาะก่อนที่เราจะเชื่อว่าคนคนนี้ทำอะไรเป็นนะคะอาจารย์อยากจะให้เขาแสดงออกถึงความสามารถเนี่ยในระดับproficiency นะคะก็คือเขาจะต้องทำให้เราสมมุติว่าบอกเมื่อกี้จดขับรถจดขับรถใช่ไหมคะโหชอบจดขับรถอาจารย์ขับได้ถูกป่ะคะขับได้บ่อยๆไม่ใช่ขับครั้งเดียวเนาะขับได้ในหลายสถานการณ์ถูกป่ะคะแล้ว demonstrate ว่าขับได้ด้วย strong result แปลว่าฝนตกก็ต้องขับได้เนาะไปขับที่เมลเบิร์นมีแทรมก็ต้องขับได้เนาะไปขับขึ้นเขาเงี้ยค่ะเกียร์กระปุกก็อาจจะต้องขับได้ด้วยเนาะแล้วก็กลางคืนก็ต้องขับได้กลางวันก็ต้องขับได้ในหลายสถานการณ์ขับได้บ่อยๆเราเห็นด้วย strong result เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรมาเขาตัดสินใจได้ไหมเกิดมีเด็กตัดหน้าอยู่โรงเรียนขับไปหน้าโรงเรียนต้องขับด้วยความเร็วเท่าไหร่มันมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะที่เราสามารถจะสร้างนะคะเป็น scenario ให้เขาเนี่ย demonstrate ไอ้สิ่งพวกนี้ออกมาได้หรือขอเซตต้องใช้คำว่าเซตเพราะว่าเวลากว่าเราจะเชื่อว่าคนนี้ทำเป็นอ่ะเราคงไม่ให้เขาส่งหลักฐานมาอันเดียวว่าเนี่ยขอรูปภาพที่คุณถือพวงมาลัยอยู่ถูกป่ะคะเราไม่เชื่อว่าเขาขับรถได้ถูกป่ะคะเราจะต้องบอกว่าโอเคเราขอเซตของ evidence ว่าคุณขับรถเนี่ยในอย่างน้อยๆ4สถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นผู้เรียนก็ไม่ใช้เวลาเท่าที่เขาต้องการเลยในการสะสมไอ้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราส่งกลับมาให้เราเมื่อไหร่ที่ฝนตกรีบเอากล้องออกมานะขอดูหน่อยดิขับอยู่ตรงไหนขอให้ดูทางออสีลมใช่ไหมขับรถฝนตกอยู่เมื่อไหร่รถติดขอตั้งกล้องนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเซตของ evidence ที่เราแล้วเราก็จะต้องออกแบบในแต่ละเซตของ evidence เราจะดูด้วยค่ะสมมติว่าฝนตกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาขับได้ตอนที่ฝนตกเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบ rubric ขึ้นมาบอกว่าไอ้เกือบจะขับได้แล้วก็ขับได้ดีแล้วขับได้ perfect เลยในฝนตกเนี่ยเขา demonstrate behavior อะไรค่ะออกมาให้เราเห็นเพื่อมันจะได้ subjective แปลว่าคนที่เป็น assessor ค่ะสมมติว่าต้องเป็น assessor ขององค์โรงเรียนสอนขับรถนะคะของอาจารย์อนุชัยนะคะแล้วก็ต้องไม่ได้เป็นคนออกแบบไมโครเครดเชียลนี้หรอกอาจารย์อนุชัยเป็นคนออกแบบแต่ถ้าต้องเป็นคนตรวจว่าคนคนนี้ขับรถได้ในตอนที่ฝนตกหรือเปล่าต้องตรวจแล้วก็นึกออกไหมคะให้ผลเหมือนกันว่าตกลงได้หรือไม่ได้คือไม่ได้ใช้ subjective opinion ของคนที่เป็นผู้ตรวจสักเท่าไหร่คืออยากจะให้มันค่อนข้าง objective มากที่สุดอะค่ะเขาก็เลยใช้วิธีการใช้ rubric scoring เนี่ยแหละเข้ามาจริงๆแล้วมัน simple แค่นั้นมี set ของ evidence make sure อยู่ในระดับ proficiency demonstrate โดยงานคือเป็น job embedded แล้วก็ใช้ rubric ได้ในการออกแบบเพราะฉะนั้นถ้า skill ไม่ specific rubric ก็เข้าไปช่วยไม่ได้มันเลยจำเป็นว่าจะต้องเป็น competency หรือ skill ที่ specific rubric ถึงจะบอกแยกแยะได้ว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้น่าสนใจนะครับว่าจริงแล้วการที่เราจะไปวัดหรือประเมินใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับการใช้ข้อสอบอย่างเดียวนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกได้ว่าเขาจะทำสิ่งนั้นได้หรือเปล่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นซิตูเอชั่นต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แสดงถึงความสามารถของเขานะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราจะไปวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไอ้ตัว MC มองไปแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราต้องการคนที่จะต้องการทำแบบเนี้ยเราก็จะต้องสร้างเครื่องมือมาเพื่อจะวัดเขาแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่จะไปวัดเนี่ยอาจจะต้องมีคนอีกคนหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นการันตีใช่ไหมครับมีคำถามมีออกมาว่าไทยมุกอาจจะเหมือนกับโรงเรียนสอนขับรถเช่นคุณขับรถจนได้เสร็จแล้วนะครับแต่ตอนที่คุณจะไปสอบไลเซนส์เนี่ยนะครับสอบใบขับขี่เนี่ยต้องมีอีกคนหนึ่งเป็นคนสอบมันก็เหมือนกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตอนนี้ที่คุณจะเรียนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแต่พอคุณมาทำให้ดูเราก็จะมีเอเซสเซอร์เป็นส่วนในการตรวจนะครับแล้วก็มีการประเมินออกมาว่าคนคนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีความน่าสนใจนะครับในที่จะเอามาใช้กับการศึกษาในปัจจุบันนะครับก็มีหลายๆส่วนนะครับมีคำถามอีกหลายๆคำถามนะครับผมขออนุญาตสรุปเลยกันนะครับเพราะว่าจะเกินเวลาไปนะครับในไทยมูกเนี่ยก็มีวิชาหลายๆวิชาที่เน้นลักษณะของการปฏิบัติอยู่แล้วเช่นการดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับการภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ในปกติไทยมุกเนี่ยเราก็จะใช้การประเมินโดยใช้แบบทดสอบแบบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมีการประเมินในรูปแบบอื่นๆในไทยมูฟเองครับท่านอาจารย์ครับครับทำได้ครับทำได้จริงเอาตั้งแต่เลเวลแรกก่อนเลยนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวิชาในไทยมูฟมันถูกใช้ร่วมกับการสอนในวิชาของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็คือมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ทำวิชามูฟขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่ท่านสอนอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วแต่ทำมูฟขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเพื่อเป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้อาจารย์สามารถจะใช้เวลาในห้องเรียนในการทำกิจกรรมนะครับการเรียนรู้หรือปฏิสัมพันธ์หรือว่าถ้าพูดง่ายๆทำฟลิปคลาสรูมอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็เป็นในกระบวนการประเมินมันก็อาจจะเกิดขึ้นนอกมูฟก็ได้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาถ้าจะประเมินในมูฟนะครับในมูฟเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าต้องใช้ถ้าเป็นข้อสอบนะครับก็คงต้องใช้การพัฒนาข้อสอบให้สามารถที่จะประเมินแต่ว่ามันคงได้ในลักษณะของ cognitive หรือว่า cognitive skill นะครับความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่พออีกเลเวลหนึ่งเนี้ยคงต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างที่ว่าถ้ามีเทคโนโลยีในเรื่องของ simulation เข้ามามันก็จะช่วยการประเมินให้ขยายขอบเขตขึ้นไปได้มากขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะเป็นแนวทางตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วทักษะหลายๆอย่างนะครับก็สามารถที่จะยังสามารถประเมินได้ในตอนนี้ทักษะในการสื่อสารการบันทึกวิดีโอไว้และผู้ประเมินอาจารย์สามารถเข้ามาช่วยดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นส่วนที่ทำได้ในระดับหนึ่งที่ผ่านมานะครับครับผมครับจริงๆเราก็อาจจะดูจากพวกพอร์ตโฟลิโอต่างๆที่เขาส่งขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตรวจจากตรงนั้นนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยในไทยมูฟเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่มันเยอะนะครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับการเรียนไทยมูฟจะมีปริมาณที่เยอะนะครับการที่เราจะเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับมันอาจจะทำได้ลำบากอาจจะต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างเข้ามาช่วยที่จะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับจริงๆในไทยมูฟเนี่ยต้องแยกวิชาไปเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเพื่อตอบโจทย์นะครับคนที่มีความพร้อมในเรื่องเวลาในเรื่องของสถานที่ไม่เท่ากันเนี่ยงั้นวิชาส่วนจะเป็นเซลฟ์เพสคือเรียนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เรียนเป็นกลุ่มไม่ได้เรียนกับอาจารย์แต่ระบบก็มีวิธีการตรวจวิธีการฟีดแบ็กมีออโต้สกอร์ริ่งเข้ามาอันนี้เป็นพาร์ทที่1นะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับอาจารย์แต่ก็มีวิชากลุ่มนึงที่อาจารย์เข้ามาจัดการเรียนการสอนด้วยเหมือนกันนะครับงั้นตรงพาร์ทตรงนี้ครับที่อาจารย์สามารถที่จะให้กิจกรรมการเรียนนะครับเราสามารถที่จะติดตามพัฒนาการของผู้เรียนที่อาจารย์ใช้คำว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอของการเรียนรู้นะครับก็สามารถทำได้ต่อเนื่องไปอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมุติจะมองข้ามรายวิชาสมมุติว่าทางอาจารย์ทำวิชาที่ต่อเนื่องกันเช่นตัวอย่างท่านอาจารย์กำลังใจพูดถึงเรื่อง Data Science เรื่องของการพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เนี่ยมันก็จะมีสกิลเซตต่างๆนะครับถ้าเราทำวิชาต่อเนื่องไปแล้วมันมีการเก็บผลมีการเก็บร่องรอยของสิ่งที่ทำได้เนี่ยฮะในภาพของมากกว่าหนึ่งวิชานะครับในลักษณะของโปรไฟล์ของผู้เรียนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมีเครื่องมือในระบบที่จะช่วยนะครับเก็บผลการเรียนแล้วทำให้ผู้ที่จะประเมินสามารถที่จะย้อนกลับมาประเมินในภาพรวมได้นะครับในระยะยาวจริงๆแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าไทยมูฟเนี่ยนะครับมีการซิงเกิลไซออนที่สามารถจะลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัยกลับเข้าไปในไทยมูฟตัวใหม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทราบข่าวบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะทำเรื่องของบล็อกเชนด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับเรื่องของ directory service เรื่องของซิงเกิลไซออนเนี่ยเราพยายามทำเพื่อเป้าหมาย2 อย่างอันที่1ก็คือเพื่อให้เกิดความสะดวกนะครับเพราะปัจจุบันนี้พวกเรามีคนแล้วไม่รู้ว่ากี่10 account ในการใช้แต่ละแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเราเข้าอีเมลแล้วก็ account นึงเข้าอะไรต่างก็มีคนละแอคเคาท์ถ้าเราตั้งแตกต่างก็จะจำไม่ได้ถ้าเหมือนกันก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นทำไงที่จะเกิดความสะดวกก็ถ้าเราสามารถจะโรมมิ่งใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยออเทนข้ามสถาบันอันนี้เกิดความสะดวกแต่ที่2ที่จะตอบโจทย์อีกระดับนึงก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันผลที่เกิดขึ้นผลการเรียนรู้พอร์ตโฟลิโอนะครับรายวิชาที่เรียนผ่านต่างๆก็สามารถจะรวบเข้ามาเป็นโปรไฟล์ผู้เรียนได้ที่เป็นคนคนเดียวกันได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องไปสร้างความแข็งแรงในเรื่องของการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนทีละขั้นนะครับว่าเป็นตัวผู้เรียนคนนี้จริงๆเลขประจำตัวประชาชนจริงแอคเคาท์เดียวกันจริงอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่คิดว่า
เรากำลังสร้างฟาวเดชั่นอะไรบางอย่างนะครับที่จะช่วยทำให้กระบวนการเรียนที่ต่อยอดนะฮะเรียนเพื่อเชื่อมโยงต่อยอดแล้วไปสู่ผลการเรียนที่สูงขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ต้องขอใช้คำว่าฟาวเดชั่นและต้องขอใช้คำว่ากำลังสร้างนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีคงต้องช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็รอบครอบของไอ้ตัวฟาวเดชั่นตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้ตัวที่จะข้ามสถาบันเนี่ยครับขออนุญาตขยายความตรงนี้เนาะคือ1สถาบันเนี่ยจะมีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการหลายสถาบันได้เนี่ยผมคิดว่าประโยชน์เกิดขึ้นชัดเจนกับตัวผู้เรียนนะครับเราสามารถจะเอาองค์ความรู้ที่สำคัญของบางสถาบันมาเชื่อมกับองค์ความรู้ที่สำคัญของอีกสถาบันหนึ่งแล้วทำให้เกิดผลสำเร็จในตัวผู้เรียนได้เนี่ยนะด้วยความร่วมมือของสถาบันนะครับถ้าจับมือกันช่วยกันไม่ว่าตั้งแต่เริ่มออกแบบหลักสูตรหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่มีอยู่แล้วเปิด flexibility ในเรื่องของการเลือกเรียนวิชาเลือกนะครับเพื่อ customize ให้เขาเนี่ยเขาเป็น data analyst แต่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องการ analyze เรื่องของหุ้นอะไรเงี้ยนะฮะ specific ลงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วเป็นความร่วมมือซึ่งผมคิดว่ามันเป็น win-win situation ทุกคนได้จากความร่วมมือตรงนี้แต่การจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยกลับมาที่ foundation นะครับทั้งตัวเก็บข้อมูลทั้งตัวเก็บประวัติการรู้ผู้เรียนอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เสริมกลไกกระบวนการพวกนี้ขึ้นมานะทำให้เดินหน้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชวนกันพัฒนากันในลักษณะนี้ครับผมไม่แน่ใจตอบคำถามอาจารย์สุรพลครับคุณไหมครับครับผมครับก็จะเห็นว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรียนจากที่ไหนนะครับเรียนจากทูนอะไรหรือเครื่องมืออะไรนะครับถ้าเรามีความสามารถเนี่ยมันก็จะถูกจัดเก็บไว้นะครับในตัวระบบที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรในอนาคตถ้าเรามีแพลตฟอร์มแห่งชาตินะครับทุกคนวิ่งเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็จัดเก็บไปได้เหมือนเราไปทำบัตรประชาชนนะครับเราสามารถดูบัตรประชาชนย้อนหลังเราได้เลยนะครับว่าเราถ่ายไว้ครั้งที่เท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงนะถ้าแอบไปดูตอนที่เราทำบัตรนะครับอันนี้ด้านการศึกษาเนี่ยเราสามารถทำได้แบบนั้นนะครับไปอบรมอะไรมานะครับมีคอร์สอะไรบ้างผ่านเลเวลไหนระดับไหนเนี่ยนะครับมันได้แล้วก็ระยะเวลานานแล้วเท่าไหร่เนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือใครเป็นคนรับรองเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์สุรพลพูดถึงบล็อกเชนผมคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยปัจจุบันคือทางโครงการไทมูฟมองอยู่ว่าต้องหาเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและเป็นเทคโนโลยีที่มีความคล่องตัวนะครับผมจะผูกอันนี้เข้าไปเชื่อมโยงกับตัว MC ของท่านอาจารย์กลางชัยนะครับทาง MC จะมีแบชจะมีอิชชูเออร์จะมีร่องรอยมีหลักฐานของการเรียนรู้พวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะจัดเก็บแล้วเรามีบล็อกเชนที่พูดถึงที่พิสูจน์ทราบถึงตัวตนการเข้าถึงแล้วความเป็นความถูกต้องนะครับของแพลตฟอร์มต่างๆที่เก็บอยู่เนี่ยมันจะเกิดอินฟราสตรักเจอร์บางอย่างที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันมันจะไม่ใช่เซ็นทรัลไลซ์ดาต้าเบสทำคลังหน่วยจิตที่เป็นฐานข้อมูลกลางอยู่ที่กระทรวงอวทุกคนต้องมาแอคเซสทุกคนต้องมาใส่ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นทราดิชันแนลเวย์แต่ว่าถ้าเราไปถึงอะไรที่มันเป็นดิสทริบิวเต็ดดาต้าเบสแล้วทุกๆคนรู้โปรโตคอลรู้ security อย่างต่างในการที่จะเข้ามาร่วมในการที่จะ access ในการที่จะเก็บเนี่ยน่าจะเป็นภาพบรรยากาศแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับแต่ว่าขยายความนิดเดียวตรงนี้เราสนับสนุนท่านอาจารย์กลางใจว่ากระบวนการกลไกตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆครับครับผมครับก็ภูมิใจนะครับคนไทยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวแล้วก็มีการจัดเก็บอะไรต่างๆเพราะว่าในอนาคตเราคงต้องใช้ความรู้นะครับและความรู้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับอยากเรียนเชิญท่านอาจารย์ต้องอาจารย์การใจนะครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้บ้างครับวันนี้เราก็มีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นครับผมครับเรียนเชิญท่านอาจารย์การใจครับต้องคิดว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยค่ะแต่ว่าอาจารย์ต้องสนใจเรื่องการศึกษาพอสมควรเนาะถึงเสียเวลา2ชั่วโมงมานั่งฟังแล้วก็ต้องก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราสำคัญมากเลยค่ะต้องคิดว่าทุกคนรู้ว่ามันตระหนักว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วก็เหมือนกับแบบว่าด้วยเราคนเดียวอ่ะเราคงทำอะไรได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็อาจจะดิ้นตายไปในอนาคตแต่ถ้าเรารวมพลังค่ะแล้วก็ร่วมมือกันนะคะแล้วก็ไปด้วยกันอย่างเป็นระบบมันอาจจะลำบากบ้างขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายลูกอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าในสุดท้ายเราต้องคิดว่าเราจะได้อะไรที่ fruitful นะมันจะได้ความชื่นใจค่ะที่ได้เห็นเราก็ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพค่ะของประเทศเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาฟังแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรที่สงสัยค่ะในเรื่องเกี่ยวกับ microcredential หรือที่ทีม ETS ที่มตท.ช่วยได้นะคะก็มาลิฟข้อความไว้กับฝากไว้กับทีมที่จัดคอนเฟรนซ์นี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้ามาที่ ets.kmutt.ac.th ค่ะเราก็ยินดีมากค่ะที่จะร่วมพูดคุยค่ะแล้วก็จะได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทยค่ะครับผมครับก็มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความร่วมมือจากหลายๆที่นะครับกับเรียนท่านอาจารย์อนุชัยครับผมครับมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับครับเดี๋ยวครับจริงๆเป็นแมสเสจเดียวกับท่านอาจารย์กลางชัยครับผมขอเสริมแล้วเป็นแมสเสจเดียวกันก็คือว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่แยกส่วนไม่ได้ครับเป็นถ้ามองในตัวของผู้เรียนเองเนี่ยการศึกษาแต่ละระดับมันเป็นการต่อยอดความรู้ต่อยอดประสบการณ์ต่อยอดเรื่องต่างๆของผู้เรียนคนคนหนึ่งถ้าผู้ที่จัดการศึกษาได้แยกส่วนออกจากกันนะครับการต่อยอดมันก็จะมีแกลบมันก็ไม่สนิทมันก็น่าจะมีการเชื่อมโยงไม่เรียบร้อยเช่นเดียวกันย้อนกลับมาฝั่งเราเป็นฝั่งผู้ให้การศึกษานะครับผมว่าการความร่วมมือนะครับการช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับสมัยที่ทำไทยมูฟเรามักจะพูดว่าเรามาทำกระถินสามัคคีกันนะครับเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยคงไม่สามารถจะพัฒนาวัดหรือพัฒนาศาสนาได้แต่ว่ากระถินสามัคคีเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยและเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาอาหารที่ตัวเองทำให้ดีนะครับมาร่วมกันมาลงแรงกันเราจะสามารถพัฒนาเป้าหมายของพวกเราในเรื่องของการศึกษาได้นะครับเป็นแมสเสจเดียวกันแล้วการศึกษาปัจจุบันนี้คงไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จัดการได้ครบถ้วนทุกบริบทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วผมอยากจะเชื่อมโยงไปต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทิศทางมันก็เป็นเรื่องของเป็น global ละจะไม่ใช่ local ไม่ใช่ national ละนะครับแล้วเราก็มองให้กว้างมองให้ไกลแล้วเราเชื่อมโยงกันมาให้ได้เป้าหมายเดียวกันครับก็คือว่าประชาชนของเราหรือประชาชนของโลกเนี่ยก็ได้ความรู้ไปนะครับแล้วก็เติบโตไปเป็นคนที่สมบูรณ์ในสังคมครับครับผมตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลานะครับแล้วนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เสกสรรครับผมครับครับก็วันนี้นะครับรู้สึกว่าฟูมากนะครับได้ความรู้กันเต็มที่เลยนะครับก็ยังไงต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับเพื่อการใจท่านอาจารย์อนุชัยนะครับแล้วก็อาจารย์สุรพลมากเลยครับก็คิดว่าคงจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับครับขอบพระคุณครับผมครับครับผมครับก็ท่านหัวหน้าภาควิชานะครับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาปริญญาโทนะครับชั้นปีที่1นะครับที่เรียนวิชาการผลิตสื่อออนไลน์นะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเข้ามาช่วยในตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียรสัจกรนะครับดร.อนุชัยธีระเอื้องศรีนะครับแล้วก็ดร.กลางใจสิทธิถาวรนะครับผู้ช่วยอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับได้เห็นแนวทางนะครับในการที่เราจะมาพัฒนาการศึกษาของชาติร่วมกันนะครับในต่อไปนะครับผมก็ขอปิดนะครับการสัมมนานะครับในวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอปิดนะครับในวันนี้ครับผมขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณมากครับดีครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรพลและทางภาควิชาด้วยครับครับสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการบรรยายการเสวนาและการตอบคำถามนะครับสุดท้ายนี้นะคะในส่วนของผู้จัดงานเองจะต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่มาให้ความรู้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อข้องใจต่างๆนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนมาถึง142คนเลยค่ะแล้วก็มีผู้รับชมทางออนไลน์ Facebook อีกจำนวนมากอยู่เหมือนกันค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมชมค่ะขอบคุณค่ะ